ก็ขึ้นมาเป็นเพื่อนพูดคุยได้นะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกัลยาสวัสดีทุกคนนะครับก็กำลังคุยอยู่ว่าผีประเทศไทยนี่มีหลากหลายชนิดถ้าประกวดกันประกวดประชันเรื่องผีความเฮี้ยนความอะไรต่ออะไรนี่ประเทศไทยผีเยอะที่สุดผมรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าความขลังความน่ากลัวคุณสายมนต์ดำที่มาก็เป็นทางเขมรนะจะขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการปล่อยของความเข้มขลังแล้วอย่างพระไทยที่ในอดีตไปเดินธุดงค์ก็ไปเดินประเทศเพื่อนบ้านพม่าลาวเวียดนามเขมรอะไรต่ออะไรท่านก็มีครูบาอาจารย์ทางเขมรก็มีนะอย่างหลวงปู่โตเนี่ยครัวตาท่านชื่อครัวโตครัวตาก็อยู่เขมรนะครับผมตามประวัติท่านนะสวัสดีคุณฟูโทเนียนะครับคุณกัลยาไปเจอผีเพิ่มหรือยังครับผมยังค่ะก็เมื่อวานนี้หลายๆวัดคงจัดงานทอดกฐินนะครับผมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดผมนะ3พฤศจิกายนผมเกิดปี2515ก็อายุครบ52แล้วย่างเข้า53เมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็ไปทำบุญไปผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่3ปีแล้วประมาณ3ปีแล้วก็ได้ไปซื้อของซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออะไรต่ออะไรไปถวายสังฆทานหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดอุทิศให้แม่ให้พ่อแล้วก็ทุกสรรพจิตวิญญาณเทวดาประจำตัวแม่ซื้อเจ้าคุณในบุญเจ้าเกียรติชะตาอะไรต่ออะไรคำบางคำก็เพิ่งมารู้ตอนโตนะจากอาจารย์ไพศาลแต่ในอดีตอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่ได้ใส่ใจนะครับตอนนี้ก็หลายๆเรื่องในส่วนตัวของผมถ้าบางเรื่องยังไม่เคยไปเจอไปพบด้วยตัวเองก็ฟังหูไว้หูแต่ก็จะมีแนวโน้มว่าเอ้ยคนนี้ดูเขาน่าเชื่อถือสวัสดีคุณโฟโทเนียครับขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยน่าเชื่อถือก็จะเป็นไปได้สูงแต่ความเชื่อมั่นมากๆจะกระจ่างต่อเมื่อได้พบด้วยตัวเองไปเจอด้วยตัวเองอันนี้ไม่ต้องไปถามใครของช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลตัวเองด้วยนะครับภาคเหนือตอนนี้หนาว2วันแล้วก็ถ้าช่วงแรกของการสวัสดีคุณอ้อยครับของการอากาศเปลี่ยนร่างกายมันเหมือนจะช็อกๆนิดนึงนะเหมือนปลาเปลี่ยนน้ำนะก็ธาตุไฟมันจะแตกเนี่ยถ้าเกิดอยู่ๆก็หนาวเลยไม่ได้เตรียมตัวใส่เสื้อกันหนาวใส่อะไรนะครับสวัสดีฟูโทเนียมีเรื่องผีมาเล่าบอกได้นะตอนนี้คือก็เมื่อวานทำบุญหลายอย่างไปไทยทำรายการด้วยลงในแอปแดงบ้านแดงนะครับช่องลีโชแล้วก็ก่อนหน้าไม่กี่วันก็30ตุลาก็บริจาคเลือดครั้งที่93เมื่อวานก็ทำบุญหลายอย่างก็เป็นสิริมงคลปลื้มใจพี่สาวพี่ชายเดี๋ยวจะย้ายมาอยู่ช่วงปลายปีด้วยบ้านใกล้ๆก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็ไปซื้อเป๊ปซี่ซื้อไอศกรีมซื้อไอติมไปยืนอยู่หน้าตู้ไอติมร้านขายของชำใกล้บ้านจู่ๆก็มีเหมือนปลายนิ้วของเด็กๆมาสกิดที่หลังเด็กกับผู้ใหญ่บางครั้งมันก็คล้ายๆกันนะมันจะเล็กใหญ่ไม่ต่างกันใช่ไหมผมก็ตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะอะไรหล่นใส่หลังหรือเปล่าแต่มันก็ไม่น่าจะมีเพราะว่ามันเป็นตอนช่วงกลางวันแล้วไม่เชิงกลางวันประมาณสักเดี๋ยวขอดึกหน่อยนะ9โมง9โมงได้หรือ10โมงประมาณนี้ก็ตอนแรกก็นึกว่ามีตุ๊กจิ๊กจกจิ๊กจกหรืออะไรหล่นใส่หลังพอดูพื้นก็ไม่มีอะไรก็คิดอย่างนั้นเอามือจับดูเอ้ยนึกว่ามีคนมาแกล้งพอหันไปมอง
คือพอโดนสะกิดเนี่ยคิดไม่นานว่าจริงจกหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่ก็มองที่พื้นมองที่อะไรไม่มีหันตอนนี้เลยหันหลังกลับไปดูว่าเอ้ยมันเป็นนิ้วของเด็กเพราะว่าที่ร้านเขาอะเขาจะมีหลานเจ้าของอยู่ชอบผมก็ชอบไปเล่นกับเขาไปเขาตัวเล็กๆอยู่อนุบาล3หรือเท่าไหร่คือเขาก็ชอบมาเล่นกับผมเป็นการสัมพันธไมตรีมองเหมือนเป็นหลานเป็นอะไรเงี้ยนะปรากฏไม่มีใครแล้วก็ไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีใครมาแกล้งที่ร้านนี้เป็นอะไรที่แปลกเวลาผมไปบางครั้งขนมหรืออะไรอ่ะมันหล่นเองล่าสุดเมื่อวานหน้าตู้ไอติมคือใจผมคิดไป2แว็บคือ1มีถ้าไม่ใช่คนปุ๊บก็ต้องเป็นผีใช่ไหมเป็นใครที่วิญญาณอะไรที่อยู่ในร้านเขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าก็ถามลูกสาวเขาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ผมก็บอกเออหรือว่ามากับผีกับผมเพราะว่าผมก็เลี้ยงกุมารทองไว้นะเขาก็บอกน่าจะมากับพี่แน่เลยผมก็เลยบอกเออหรือว่าอยากจะกินขนมตอนนี้อยู่หน้าตู้ไอติมลูกสาวร้านขายของก็บอกว่าเขาคงอยากจะมากินไอศกรีมมั้งพี่ซื้อเลยพี่อันนี้คือเชียร์ด้วยแล้วก็เขาก็ขายของด้วยเนาะผมก็เออจะมาซื้อไอติมอยู่แล้วแหละสุดท้ายก็เลยอ่ะซื้อไอศกรีมมาแล้วก็บอกว่าถ้าใช่นะกุมารทองนะก็เดี๋ยวมากินด้วยกันประมาณนี้เราให้คุณกัลยาฟังแล้วคุณกัลยาฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกไงครับผมก็เป็นกุมารทองอยู่กับคุณนั่นแหละไม่ใช่ของคนอื่นเขาอยากเลยสะกิดเหรอคุณกัลยาเคยโดนสะกิดแบบผมไหมโดนสะกิดแบบสะกิดเมื่อใดยังไงครับบ่อยไหมบ่อยไหมไปร้านค้าก็ไปเดินไปดูขนมก็ร่วงเหมือนที่เคยคุณเคยเจอแหละดูขนมก็ร่วงลงมาเลยรู้ทันทีแหละจะทำให้เราอยากกินขนมและโดนนิ้วสะกิดตัวเคยโดนไหมเคยโดนสะกิดขาสะกิดขาใช่นั่งอยู่เหมือนใครมาสะกิดขาอยู่ในห้องเนี่ยดูก็ไม่มีใครเพราะอยู่คนเดียวแล้วตกใจไหมครับไม่ตกใจหรอกเฉยๆแต่แปลกใจว่าอะไรมองแล้วก็ไม่เห็นเพราะความเคยชินเจอมาตั้งเด็กก็เลยเคยชินถ้าเจอบ่อยบางครั้งก็เคยแบบเด็กมาวิ่งเล่นด้วยเสื้อไม่ใส่นุ่งรองกระเบนมาวิ่งหัวเราะเล่นด้วยอันนี้เห็นกับตาหรือว่าฝันเลยครึ่งหลับครึ่งตื่นครับอันนี้เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่บางครั้งเขามาเล่นด้วยไม่ได้หลับทำให้เหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็มาวิ่งเล่นพอเขาเล่นสนุกสนานเขาเพลิดเพลินเขาสมใจแล้วเขาก็ตื่นให้เราตื่นจากภวังค์แล้วไม่คิดว่าเป็นความฝันแบบฝันฟุ้งหรือคิดไปเองเหรอครับไม่ใช่อ่ะก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งตอนแรกก็คิดว่าคิดไปเองแต่เป็นอย่างนี้ตลอดไงเคยเอาเรื่องนี้ไปถามพระถามอะไรไหมไม่เคยถามอ่ะเพราะว่าเจอบ่อยๆตอนแรกอ่ะครั้งแรกๆก็ไม่คิดก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะบ่อยๆก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วเขามาเล่นด้วยเดี๋ยววันนี้จะรอดูนะว่าจะมีใครเข้ามาเล่าเรื่องผีหรือเปล่านะก็มาเกือบเช้าเลยนะ
เดี๋ยวมันจะมีสักวันไหนถ้าจะนอนให้เต็มอิ่มนี่2วันนี้นั่งหลับนะครับนั่งหลับไม่ได้ตั้งใจจะหลับเออนั่งหลับก็ยังพักไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็ตื่นแล้วกินอะไรเมื่อกี้เนี้ยขึ้นมาไหลเลยอ่ะก่อนหน้านี้ก็ได้ดูรายการอ้าปากค้างเกี่ยวกับกีไม้กีนะครับแล้วก็ทำพิธีสื่อสารกับอูโจ้นะครับแล้วก็รู้อะไรหลายๆอย่างจนน่าทึ่งคุณฟูโทเนียถามว่าหนาวยังหนาวครับเห็นผมแต่งตัวไหมเริ่มหนาวแล้วมันอย่างนี้ครับผมสมัยเด็กๆเนี่ยกับเจ้าเข้าทรงจับอะไรกับอะไรบางอย่างชีวิตผมก็จะได้ยินแม่พูดก็ตามแม่ไปบ้างก็มีทั้งกุมารทองที่เขาดูนะแล้วก็เป็นตัวแทนของเทพจีนก็จะมีศาลเจ้าก็ได้ตามไปบ้างได้ยินเขาพูดพี่สาวพูดก็อยากรู้ตามภาษาเด็กๆก็ยอมรับว่าได้ยินน้องพ่อบ้างหรือใครบ้างในหมู่ญาติเขาก็คุยกันว่าเออที่เนี่ยนะอซิมมังอซิมเขาก็จะแบบเป็นที่รู้กันศาลเจ้าอยู่ตรงนี้นะมันเป็นความเชื่อของผู้คนใช่ไหมแสวงหาที่พึ่งแสวงหาตัวเลือกตัวช่วยนะครับแล้วก็แสวงหาให้ชีวิตดีขึ้นพอผมได้ยินถ้ามีโอกาสบางครั้งตอนเด็กๆขี่จักรยานในเมืองถ้าอยู่ไม่ไกลจากบ้านก็จะพยายามถามว่าอยู่ตรงไหนยังไงอยากไปก็สมัยเด็กๆแม่พี่สาวบางครั้งจะนั่งรถสามล้อเรียกไปก็ติดไปด้วยผมก็เป็นเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมพอได้ไปก็เออบางครั้งพี่สาวก็ชวนไปไหว้ไปอะไรแม่ชวนไปเป็นเพื่อนบ้างขอแม่ไปบ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งช่วงเด็กๆบางครั้งแม่ไม่อยากจะให้ไปนะบางครั้งเขาก็แล้วพี่สาวอะไรบางครั้งก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมก็ไม่อยากให้น้องมาซึมซับหรือมาคือบางคนบางความเชื่อจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องไม่จริงหรือเปล่าใช่ไหมแต่หลายๆอย่างมันจะเป็นการคุยกันในหมู่คนที่เคยไปเช่นรู้ได้ยังไงของวางไว้ตรงไหนอะไรยังไงบ้านเนี่ยเคยเป็นลักษณะยังไงในอดีตแล้วคนชื่อคนอากงอาม่าชื่อนู้นชื่อนี้อะไรต่ออะไรเขารู้ได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยเทพรู้ได้ยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเมื่อกี้ก็เพิ่งดูรายการอ้าปากค้างตอนนึงไปพิธีกรเขาก็ไปจังหวัดเลยนะที่นี่เขาก็บอกว่าแม่นจะเป็นไม้กีไม่แน่ใจว่าทำมาจากไม้ทับทิมหรือไม้อะไรเป็นเหมือนง่ามๆแบบอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีจับแล้วไม้ก็จะแบบว่าจะเขียนเป็นตัวอักษรและคนที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ยเขาฝึกเขาเรียนมาเนี่ยเขาจะสื่อกับฮูกโจ้ถ้าจบผมจำไม่ผิดเมื่อกี้น่าจะเป็นฮูกโจ้นะฮูกโจ้แปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้แต่เป็นเทพชั้นใหญ่นะครับเทพเฮงเจียใช่ไหมคุณกัลยาฮูกโจ้เฮงเจียค่ะแล้วก็มีบางครั้งตื่นปวดใจแต่เมื่อกี้ฟังบอกว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยมีตัวตนส่วนตื่นปวดใจนี่เขาเล่าบอกว่าเดิมเป็นพระอ้วนแล้วก็เลยมาทำเป็นเรื่องราวเป็นแบบเหมือนหมูเหมือนอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆก็ไม่รู้ที่มาที่ไปผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะแต่เหมือนไปชมพูทวีปเหมือนจะมีพระถังซัมจั๋งแล้วก็พระที่ติดตามแล้วก็เลยมาแต่งเป็นเหมือนนิยายเหมือนนิทานทักธรรมอะไรประมาณนี้นะที่ฟังมาถ้ามีอะไรผิดขออภัยด้วยนะก็เขาก็ทึ่งกันแล้วก็มีคนกล่าวขวัญพูดกันเยอะว่าทีเนี้ยแม่นผมไม่ได้จำว่าชื่ออะไรนะใครสนใจก็ไปดูรายการเขาได้ก็เออลักษณะอย่างนี้ก็แต่เขาต้องนัดนะวันละ5คิว
ไม่ชอบอากาศเปลี่ยนเลยมันไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่วันนี้ FC ก็หลับกันหมดแล้วคุณอาลีขึ้นมาพูดคุยได้นะครับผมไม่พูดคำหยาบคุยกันเรื่องผีนะครับหรือใครสงสัยอะไรลองถามได้นะวันนี้วันอะไรครับคุณกัลยาวันนี้วันอะไรน่าจะเป็นวันจันทร์มั้งคะคือดูจากคนที่เขาแนะนำในไอ้เนี่ยนะในต่อเนี่ยมันโชว์ขึ้นมาน้อยคนเหลือเกินเข้าใจเนาะแสดงว่าหลับกันหมดเนาะค่ะปกติจะมีกันจะมีกันเต็มเลยชื่ออะไรต่ออะไรใช่ไหมอันนี้โผล่มาไม่กี่คนก็เดี๋ยววันนี้ดูอีกทีนึงถ้าเกิดว่าคนไม่เยอะนะผมก็อาจจะลงไลฟ์เร็วนะครับผมสวัสดีคุณอารีครับผมเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะครับคุณอารีเคยเจอผีไหมครับผมดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับคุณอารีเคยเจอผีไหมก็เจอเป็นคนไม่มีเซนต์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเจอแต่ว่าไม่ได้เจอน่ากลัวเจอแบบธรรมดาช่วยเล่าให้ฟังสักหน่อยครับผมอันนี้เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเห็นจ่าๆไม่ใช่แบบเห็นแบบเป็นเงาดำอะไรเงี้ยเรื่อยเปื่อยนั่นคือเจอบ่อยแบบเห็นด้วยแบบว่าเป็นรูปร่างค่ะเป็นเหมือนคนเราประมาณนั้นแต่เห็นเป็นเงาเงาหรือไงครับหรือว่าเป็นตัวคนชัดเลยรูปร่างเลยค่ะเป็นคนเป็นลักษณะคนเลยแต่แบบใส่ชุดไทยอะค่ะโอ้เห็นเหมือนเราเห็นคนไหมอย่างนั้นไหมใช่อะเหมือนคนเราเลยค่ะแต่ว่าเขาหายไปต่อหน้าต่อตาเราก็เริ่มแรกก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนในหนังผีที่เขาแบบมีหมาหอนอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเสียงคนเดินตามโผล่มานะฮะเดี๋ยวขอถามหน่อยว่าแบบเหตุเกิดที่จังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะกทมโอเคเรื่องนี้นานหรือยังครับอันนี้ประมาณ20กว่าปีมาแล้วค่ะตอนเป็นสาวๆเลยใช่ไหมใช่หนีเที่ยวคืนฮาโลวีนอ๋อตอนนั้นรู้สึกมันจะคล้ายๆว่าเป็นวันแม่บอกว่าให้เฝ้าบ้านให้แบบหนูเฝ้าบ้านนะแม่จะไปทอดกฐินช่วงนั้นจะเป็นช่วงกฐินประมาณเดือนช่วงนี้ค่ะครับเดือนตุลาประมาณนั้นนะตุลาปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกาจะรู้สึกจะเป็นคืนฮาโลวีนด้วยอ่ะแม่ไปทอดกฐินหาทีนี้เราก็เฝ้าบ้านแต่เราสัญญาแม่ว่าเราจะเฝ้าบ้านแต่แม่เนี่ยแม่ออกไปแล้วไปกับขบวนกฐินแล้ว uh-huh. เราอ่ะก็ออกตามหลังแม่เลยเราไม่เฝ้าบ้าน mm-hmm. เราไปเที่ยวกับเพื่อนๆแบบแล้วเรากลับดึกมากกลับประมาณ3กว่าแล้วช่วงนั้นเป็นสะพานควายอ่ะตอนนั้นเป็นสะพานควายเที่ยวแล้วทีนี้รถมันติดก็เลยรอให้รถติดแล้วก็กลับบ้านกัน3กว่าช่วงนั้นมันเหมือนที่เราจะเข้าที่เกิดเหตุที่โอสที่สองนะคะบอกหมู่บ้านได้เนาะได้ครับไม่เป็นไรหมู่บ้านโอสที่สองหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาสองค่ะอยู่แถวนั้นนะสมัยก็จะเป็นป่าลกๆค่ะครับป่าลกจะยังไม่มีบ้านคนจะแบบเป็นป่ากกที่แบบว่าหนองน้ำที่มันลกๆอะประมาณนั้นนะฮะแล้วหมู่บ้านนี้ก็จะอยู่ข้างหลังป่านั้นครับผมแล้วหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าน้ำจะท่วมตลอดฝนตกไม่ตกก็จะท่วมแบบเหมือนท่อไม่ดีอะไรประมาณนั้นครับแล้วในหมู่บ้านก็จะผู้ใหญ่บ้านเขาจะเอาแบบหินกรวดอะค่ะไปลงในซอยเพราะว่าน้ำมันจะท่วมบ่อยแล้วเวลาเราเดินเนี่ยมันจะได้ยินเสียงเหมือนเดินใช่ไหมฮะครับแฉกๆอะไรประมาณเหมือนเดินคนกันพอเราเดินมันก็มีเสียงอยู่ตามหลังเราค่ะจะเดินเข้าบ้านซอยเข้าบ้านก็มีเสียงเอ๊ะทำไมแล้วทีนี้หมามันหอนตั้งแต่ต้นซอยก่อนแล้วหลังท้ายซอยมันก็รับกันแบบนึกภาพออกว่าเสียงหมาหอนแบบนึกออกครับผมเหมือนเลยครับเหมือนรับหอนกันเป็นทอดใช่
จากทอดข้างหลังแล้วก็ไปรับกันอยู่ข้างหน้าขนท้ายซอยเรามันลุกอะท้ายซอยเราตั้งแต่รู้เลยว่าตอนหลังหัวตั้งเป็นยังไงมันดังแฉกๆเราก็เลยหยุดหันไปข้างหลังก็ไม่มีใครหมาก็ไม่เห็นสักตัวนะคะไม่เห็นตัวหมาครับผมแต่ได้ยินแต่เสียงหอนแล้วท้ายซอยบ้านเราจะมีต้นหูกวางใหญ่อะแล้วจะมีหลอดไฟสลัวสลัวนึกออกไหมมองไกลๆอ่ะจะเห็นแบบหลอดไฟอยู่ท้ายซอยอ่ะครับนั่นนึกภาพนะครับเข้าซอยไปลึกๆแล้วก็จะเป็นต้นหูกวางใหญ่ๆแล้วจะมีเสาไฟแบบสว่างไม่สว่างประมาณนั้นนะฮะแล้วจู่ๆเราก็มองตามเสียงหมาหอนไปรับท้ายซอยแต่ตรงท้ายซอยที่ตรงหลอดไฟยืนสลัวมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ครับสบายปลิวเป็นชุดไทยสบายปลิวแบบไม่มีลมแต่สบายเขาปลิวก็ไม่รู้อะไรนะตอนเราก็ไม่ได้เมานะนิดนึงสวยไหมเขาสวยไหมมันมองไกลๆค่ะรูปร่างคือใส่ชุดไทยเห็นห่างจากที่คุณอารียืนอยู่หันไปมองใช่ไหมกี่เมตรประมาณ2เมตรได้2เมตรได้2เมตร2เมตรนี่มันใกล้นะได้ค่ะใกล้เลยแต่รู้ว่าหน้าตาเรามองไม่ถนัดแต่รู้เป็นผู้หญิงชุดไทยค่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าเห็นไกลๆมันไม่ไกลนะมันใกล้มากเลยแค่2เอื้อมมือแค่นั้นเองตอนนั้นไฟมันสลัวค่ะไฟมันสลัวมันไม่ได้ชัดมากมายถึงขนาดจะเห็นหน้าตาครับครับคือนึกภาพหนังผีเลยค่ะแบบมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นน่ะแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงค่ะครับผมและหน้าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะคนหรือเปล่าก็หยุดมองแล้วก็นึกในใจถ้าเราหลับตาแล้วลืมตาขึ้นแล้วเขาหายไปแน่นอนแล้วบ้านเราอยู่ระหว่างประมาณเมตรครึ่งก็ที่จะต้องเดินไปหาเขาคุณป้าเว้ยเขาอยู่2เมตรใช่ไหมของเราอยู่ระยะเมตรก่อนจะถึงหน้าบ้านเราเนี่ยครับเราไปเจอกับเขาก่อนเนี่ยทำยังไงนั้นตอนนั้นก็คือแข็งหมดแล้วแต่ก็พยายามกั้นใจว่าอ่ะแล้วมันมีรถตู้อยู่คันหนึ่งจอดบังหน้าเราอยู่ชิดข้างทางเราก็เอาตัวไปแอบอยู่ท้ายรถแล้วก็คิดว่าถ้าเราออกไปเนี่ยแล้วถ้าเราไม่เจอแสดงว่าใช่แล้วหรือไม่อ๋อแป๊บเดียวนะคะปุ๊บเดียวแล้วก็กลับมาคือหายไปเลยโอ้ตันลึงตันลึงเลยใช่ไหมไม่รู้ว่าเข้าบ้านยังไงวันนั้นนึกไม่ออกลืมฉากนั้นไปเลยค่ะทุกวันนี้ยังจำไม่ได้ว่าเข้าบ้านยังไงนึกภาพไม่ออกมันแบบเร็วมากเลยใช่ไหมเร็วนะตอนนั้นแล้วประตูบ้านเราประมาณเมตรครึ่งเนี่ยครึ่งอกเลยทางเราอ่ะแล้วเราเข้าบ้านโดยที่เราไม่ได้ปลดล็อกอะไรเลยนึกไม่ออกเข้าบ้านยังไงจะโดดข้ามรั้วแน่นอนนึกย้อนกลับหลังก็สยองนะคะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหรอที่เขาเรียกว่าวิญญาณหรือเป็นการสิ่งที่เรามองเจอผีครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมที่เป็นตัวเป็นตนค่ะโอแต่ที่สัมผัสด้วยเลยนะคือตอนที่เราเล็กๆไอ้แวบนี่เห็นรู้มานานแล้วเห็นค่ะเห็นบ่อยจะเป็นแบบภาพเงาแบบเห็นหางตาประมาณนั้นแวบไปแวบมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีประสบการณ์ที่แบบแปลกๆอีกเยอะเลยค่ะตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยเจอแบบมาเรื่อยๆโอ้อยากฟังมากเลยขอเรื่องเด็ดๆก่อนเลยทยอยเล่ามาได้เลยนะครับจะถามหน่อยนิดนึงว่าคุณอาลีเนี่ยมีซิกเซนต์อย่างนี้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเคยผ่านความเป็นความตายมาไหมอันนี้แม่เล่าตั้งแต่เกิดเลยนะคะครับคือตอนอยู่ในท้องแม่เนี่ยอยู่ประมาณปกติจะคลอด9เดือนใช่ไหมคะใช่9เดือนก็จะคลอดครับแต่เรานะอยู่ประมาณเกือบ10เดือนนะคะแล้วก็หมอวิจัยว่าเราอ่ะเป็นเด็กแฝดนะเราน่ะเสียชีวิตในท้องแม่ละต้องผ่าออกแล้วสรุปเป็นแฝดมีแฝดในท้องแม่จริงๆมั้ยออกมาไม่มีแฝดค่ะมีเราคนเดียวแล้วก็หลังจากที่หมอบอกว่าเราอ่ะเสียแล้วพรุ่งนี้เช้าจะผ่าละครับพ่อแม่ทุกคนก็รู้ว่าเราตายละอืมนี่แต่หลังจากที่พ่อเรากับ
ฟังจากหมอผลสรุปหมอแล้วว่าจะผ่าตรงนี้พ่อก็เลยกลับบ้านครับแกก็เสียใจตลอดเช้ากลับก็คือเราคลอดพ่อออกจากโรงพยาบาลไปเราก็คลอดคลอดเองโดยที่แม่แบบว่าแทบไม่ต้องแบ่งเลยออกมาเองอ๋อหมอเหมอคือเงียบกันหมดคือเราออกมาง่ายๆไม่ต้องคลอดง่ายๆเลยอืมแล้วก็มาครั้งที่2อีกช่วงประมาณ2ขวบครับเพราะว่าช่วงที่ที่คลองคลองเรียกคลองลาดพร้าวนะฮะสมัยก่อนจะเป็นคลองที่แบบว่ามีปลากุ้งอะไรค่ะไปหาผักหาปลาอาบน้ำได้อะไรประมาณแม่ก็พาไปแม่จะไปแม่ก็คิดว่าเราอยู่ตรงสะพานแล้วแหละแม่ซักผ้าแล้วช่วงนั้นฝนตกแล้วน้ำมันก็จะหลากหน่อยสมัยก่อนน้ำก็จะอุดมสมบูรณ์นะฮะกรุงเทพสมัยก่อนมันไม่ได้แบบนี้แต่ทีนี้ก็ตกลงไปค่ะตกเราคานแล้วตกปุ๊บลงไปอย่างเงี้ยแม่ก็คว้าแม่พยายามคว้าแต่แม่เหมือนว่าเหมือนมีใครยื่นเราขึ้นมามือเราจับมือเราได้แล้วก็ดึงเราขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะในสองรอบแล้วนะคะครับผมอันนี้ประสบการณ์ผ่านความตายมาแล้วก็มาตอนอายุสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดประมาณสิบเก้าจำประมาณนั้นนะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ซ่อมค่ะก็เอาเรื่องเหมือนกันหลายหลายครั้งที่ผ่านความเป็นความตายแล้วเคยได้ยินเรื่องที่เขาบอกว่าคนที่ผ่านความเป็นความตายเนี่ยจะให้จะทำให้ดวงตาเนี่ยแล้วก็สื่อสัมผัสเนี่ยเห็นผีได้อะเคยได้ยินไหมก็เคยได้ยินค่ะเขาชอบฟังเดอะช็อกมั่งอะไรก็คือประสบตอนแรกแบบไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเจอผีหลายครั้งที่เจออย่างเช่นเข้าห้องน้ำมีเสียงข้างๆอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ไม่มีใครห้องข้างโล่งไม่เปียกอะไรก็เคยเจอบ่อยค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราเจออะไรแค่นั้นเองมองไม่เห็นมาฟังและคิดว่ามีผีอยู่ไหมมีค่ะมีทุกที่ด้วยมีทุกที่จะอยู่ที่เราจะสัมผัสได้หรือเปล่าแค่นั้นฟังอาจารย์โอเล่อาจารย์โอเล่เดอะโกสต์ซีเคร็ตบอกว่าวิญญาณชอบอยู่ที่แฉะชื้นห้องน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่แฉะชื้นๆนะครับอ่ะส่วนตัวผมก็เคยเจอผีในห้องน้ำเหมือนกันไม่แน่ใจไม่แน่ใจทำไมเขาชอบที่ชื้นแฉะมันอาจจะผีชอบชุ่มฉ่ำดีหรือเปล่าในผมคิดเองนะถ้าเกิดแห้งๆแล้งๆอาจจะเหมือนคนมันจะแลร้อนหรือเปล่าดวงจิตวิญญาณแลร้อนลุ่มกุ่มใจอะไรประมาณนี้นะครับเดานะครับ เขาก็เลยชอบอยู่ที่มันแฉะๆชื้นๆแต่สำหรับอารีนะคะอารีคิดว่าวิญญาณนะ เขาอยู่เหมือนเราเนี่ยค่ะเหมือนพบซ้อนพบอีกทีถูกต้องเพราะส่วนมากที่เคยเจอมานะมันเหมือนบรรยากาศที่เราจะเจอมันเปลี่ยนค่ะจากที่เคยมีลมมีอะไรมันจะนิ่งช่วงที่เราจะสังเกตทุกครั้งที่จะเจอสิ่งนี้นะบรรยากาศจะนิ่งมากใบไม้ไม่กระดิกเลยใช่ลมไม่มีอะไรใช่มันจะนิ่งมากมันเป็นเวลาที่นานมากนะตอนนั้นแต่เกิดขึ้นอ่ะอาจจะไม่เร็วนะคะ อาจจะเร็วมากที่เกิดขึ้นความเวลาปกติแต่ณตอนนั้นเรารู้สึกมันนานมากเมื่อไหร่จะพ้นจุดตรงนี้ไปอ่ะนานนะเหมือนตอนที่เราเจอผีสบายแล้วว่าเรามันนานมากกว่าเราจะเดินผ่านตรงนั้นได้ขาเรามันแข็งมากแล้ว แล้ว คนที่เขาเคยเจอแล้วเขาอาจจะคิดว่ามันไร้สาระนะมันไม่มีจริงอะไรแบบแต่เราเจอด้วยตัวเราเองเราคิดว่า 100% เลย 100% เราให้ 1,000% เลยเราไม่ได้ตาฝาดนะตอนนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ฝันเรากำลังเดินอยู่อ่ะคนไม่เคยเจอเขาจะคิดว่าคิดไปเองฟุ้งซ่านอุปทานใช่แต่คนเคยเจอจะเข้าใจเลยว่าไม่ได้จินตนาการแน่นอนไม่เคยคิดว่าจะเจอด้วยซ้ำใช่ใช่ไม่คิดเลยไม่ได้อยากถ้าตอนล่าสุดที่เราสัมผัสอะไรเขาเรียกสัมผัสนะฮะไม่ได้เห็นแต่สัมผัสก็คือตอนที่นั้นตอนเราที่เรายังเล็กอยู่ตอนนั้นป
ประมาณเรา7ขวบได้แล้วคุณตาของเราเสียชีวิตตอนนั้นเราจะอยู่ที่อำเภอจังหวัดนครราชสีมานะคะอันนี้ย้อนไปตอนวัยเด็กนะครเราไปอาศัยอยู่ที่บ้านตายายนะคะอยู่ที่นครราชสีมาตอนนั้นตาเสียตาก่อนจะเสียตาจะแม่คนบ้านนอกเราเนาะเขาจะเรียกญาติพี่น้องมารวมเวลาคนจะเสียนะคะเวลาผู้ใหญ่ญาติจะเสียญาติทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมตัวกันแล้วจะมานั่งเฝ้าเรานะยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นเราก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านเราจะเป็นถาเป็นบ้านแล้วก็ทางยาวกว่าจะออกไปถึงถนนจะเป็นทางแบบทางถมทรายค่ะแล้วก็เดินแล้วก็มีประตูบ้านอีกทีนึงก่อนจะเข้าถึงบ้านเรานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านจู่ๆเราก็เห็นคุณตาเดินออกมาจากบ้านถือไม้เท้ามาอันหนึ่งใส่เสื้อนะนุ่งกางเกงตัวเดียวกางเกงที่ตาใส่นอนนั่นแหละตัวนั้นแหละ uh-huh. แล้วก็มีผ้าขม้าพาดบ่าแล้วก็เดินออกไปก็ถามตาจะไปไหน uh-huh. เราก็คิดเอ๊ะก็ตานอนป่วยอยู่ในบ้านแล้วตาจะไปไหนนะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าตาจะไปเมื่อไหร่จะอยู่หรือจะตายเราก็ไม่รู้แต่ตามภาษาเด็กก็คือนั่งเล่นกับเพื่อนประมาณ 3-4 คนวัยเดียวกันเนี่ยค่ะครับผมตาก็ไม่พูดอะไรแต่ตาก็เดินออกไปนอกประตูเขาเรียกประตูก่อนที่จะถึงบ้านอีกทีประตูนอกรั้วค่ะสักพักหนึ่งคุณตาก็เดินย้อนกลับมาเข้าบ้านไปใหม่ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะคะเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับผมแต่เสียงในบ้านนะฮือฮากันแล้วว่าตาฟื้นพ่อฟื้นแล้วได้ยินเสียงแบบลูกของตานะแล้วลูกก็บอกพ่อฟื้นแล้วเราก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วคุณตาตื่นมาคุณตาว่าขอบุหรี่มวนหนึ่งขอบุหรี่มวนหนึ่งก็คุณลุงก็เลยจุดบุหรี่ให้คุณตามวนหนึ่งครับก่อนมวนยาสูบเอานะคะไม่ใช่มีบุหรี่แบบเหมือนสมัยนี้มวนยาสูบเอามวนกระดาษค่ะเป็นกระดาษยาสูบที่คนโบราณก็สูบกันนะคะอธิบายไม่ถูกประมาณนั้นยาเส้นครับเขาเรียกว่ายาเส้นยาเส้นยาสูบห่อใบตองอันนี้ห่อเป็นกระดาษค่ะกระดาษขาวๆใช้กระดาษห่อใช้กระดาษห่อครับผมแล้วก็กระดาษขาวๆแผ่นเล็กๆนะคะก็สูบตาสูบได้ครึ่งมวนแล้วคุณตาก็บอกว่าไปอีกแล้วนะจะไปละแล้วก็ยังยืนดูอยู่ก็ยังงงไม่เข้าใจเอ๊ะก็เมื่อกี้ตาก็ออกไปแล้วตาเข้ามาสูบบุหรี่มานอนนั่นตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคือใครตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยใช่ไหมยังเด็กเลย7ขวบค่ะจำได้แม่นแล้วครั้งที่เราก็ออกไปนั่งเล่นใหม่หน้าบ้านกับเพื่อนเล่นใหม่ก่อนเล่นมาเก็บเล่นอะไรเงี้ยกลางวันแสกๆนะไม่ได้กลางคืนกลางวันแสกๆเลยคุณตาก็เดินออกไปใหม่รอบที่2สักพักคุณตาก็เดินกลับมาอีกสามรอบค่ะรอบที่สามคุณตาไปแล้วไม่กลับมาเลยแล้วหลังจากที่แล้วได้ทำนิดนึงแล้วไม่ได้ตะโกนถามตาไปไหนไม่สนใจแล้วพอตาเดินเข้าเดินออกเดี๋ยวเราก็นึกว่าเป็นตัวตาเป็นตัวคนจริงๆถูกต้องไหมเออเลยค่ะคุณตาเลยเดินรอบเท้าก็ติดพื้นเท้าไม่ลอยอ่ะเท้าเดินติดพื้นปกติปกติเขาบอกวิญญาณจะเท้าลอยใช่ไหมฮะครับแต่ที่เราเห็นคุณตาเนี่ยเดินปกติเลยค่ะแต่เท้าเปล่าแค่นั้นเองไม่ได้ใส่รองเท้าเท้าเปล่าค่ะเวลาคนจะไปอ่ะไม่มีอะไรติดตัวค่ะกระทั่งรองเท้าก็ไม่มีไปเปล่าๆเลยค่ะไปตัวเปล่าๆเลยที่เห็นนะคะแล้วทีนี้ก็เสียงในบ้านก็ร้องฮือกันขึ้นมาแบบโฮปล่อยโฮกันเสียงในบ้านแล้วก็วิ่งไปดูเอ้าก็เมื่อกี้เราก็เลยโผล่ออกมาแม่เมื่อกี้ตาเดินออกจากบ้านไปเดินไปตั้ง3รอบเนี่ยแต่รอบที่3ยังไม่เห็นตากลับมาเลยก็เดินวิ่งเข้าไปบ้านไปบอกแม่แม่ก็บอกว่าแม่เอามืออุดปากแม่บอกว่าพูดไร้สาระอะไรแบบนั้นเพื่อเจออะไรประมาณนั้นคนนครคนโคราชเขาจะพูดว่าพูดเลยเปื่อยพูดอะไรเพื่อเจออะไรประมาณนั้นอ่ะเหมือนเขาเห็นเราเป็นเด็กเขาก็จะไม่แบบประมาณนั้นอธิบายนะทีนี้หลังจากที่เผาคุณตาเสร็จแล้ว
กับธาตุสมัยบ้านเราวะนอกก็จะมีการกับธาตุใส่หม้อดินใส่อะไรแล้วก็ฟั่มใช่ไหมฮะแล้วก็จะหาต้นไม้มาปลูกตรงที่ตรงกับธาตุที่เอากระดูกไปใส่หม้อดินแล้วฝังอะค่ะตรงนั้นน่ะเขาจะเอาต้นไม้มาปลูกมันจะเป็นต้นข่อยใช้ต้นข่อยปลูกปลูกเสร็จแล้วทุกวันนี้ต้นข่อยต้นนั้นก็ยังอยู่ค่ะตรงที่กับธาตุของตายังอยู่ยังพื้นที่ตรงนั้นแต่ที่ตรงนั้นขายเปลี่ยนมือไปแล้วค่ะไม่ใช่เป็นบ้านเราแล้วหลังจากนั้นที่ตรงที่คุณตานอนเสียชีวิตค่ะที่นอนป่วยอยู่เป็นปีนะคะแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นพอก็รื้อเตียงรื้ออะไรออกแล้วก็มานอนเองโดยที่ว่าไม่ได้เอาใช้เตียงนะคะแต่นอนที่ตรงนั้นที่ตาเคยนอนนะคะโดยการปูเขาเรียกฟูกนะฟูกที่เป็นนุ่นทำจากนุ่นนะคะปูแล้วก็กางมุ้งนอนกันยุงหน้าตอนนั้นคือตอนเราเด็กๆเราก่อนนอนอ่ะพ่อจะให้เรากระโดดก็เต้นหน้าตอนนั้นอาจจะเป็นสกูลบายแบบว่าให้เรานอนหลับให้เรานอนหลับจะได้ให้เราเต้นเราจะได้หลับอะไรประมาณนั้นพ่อก็ตบมือร้องเพลงสักพักพ่อแม่เริ่มเงียบเรายังไม่นอนเราก็นอนแบบดิ้นไปดิ้นมาเล่นมาสักพักที่อยู่ปลายเท้าของเราอ่ะมันมีหนังเหี่ยวๆอ่ะโดนปลายเท้าเราเฉียดไปเอ๊ะอะไรเหี่ยวๆก็นึกว่าขาพ่อก็ค่อยเอาเท้าเราเนี่ยไต่ขึ้นไปแตะขึ้นไปแตะขึ้นไปจนถึงหน้าแข้งเรารู้เลยว่าทำไมหน้าแข้งมันหันมาหาเราแต่พ่อเรานอนอยู่ข้างเรานึกออกไหมฮะนะตอนนั้นก็คือเราโดนแล้วเรารู้ว่าจะเป็นตาแน่เลยเพราะเรานวดให้ตาบ่อยเรารู้ว่าผิวตาเป็นยังไงช่วงที่ตานอนป่วยอยู่เราจะไปนวดเท้าให้อะไรให้อะไรเราเอาเท้าเราแตะขาตาเราว่าเป็นขาตา 100% ยังไงก็ขาตาแต่ไม่ได้เห็นนะเมื่อตอนนั้นมันมืดมากบ้านนอกเรามันจะไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนจะมืดมากหลังจากปิดไฟแล้วนอนคือแต่สัมผัสที่เท้าเราคือหนังเหี่ยวๆค่ะหนังที่เราเคยนวดให้ค่ะเราเชื่อนั้นว่าเป็นขาตาตาคงจะมาดุนอนได้แล้วอะไรประมาณนั้นเพราะตอนเราที่เราเด็กๆตาก็จะดุอย่างนี้แหละนอนอะไรประมาณนั้นเนี่ยที่เราโดนตอน7 ขวบก็ประมาณนั้นที่เจอมานะคะเนี่ยค่ะประมาณนั้นตอนหลับไปแล้วฟังอยู่ครับผมฟังอยู่ฟังแล้วหลับฟังอยู่ฟังอยู่ค่ะก็มีหลายประสบการณ์แล้วที่แบบไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรือว่าเป็นงูหรือว่าเป็นพญานาคที่ก็เจอมาตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุ15 ปีเต็มค่ะไปเจอที่ไปเจอที่ข้างคลองหรือแม่น้ำไหนเอ่ยหรือแถวบ้านจังหวัดนครราชสีมาครับพื้นบ้านเดิมของแม่ของพ่อค่ะแถวนั้นมีแหล่งน้ำไหมมีค่ะเป็นคลองยาวอย่างนี้ผมเคยเจอท่านชื่อเดิมพระมหาอาวรแล้วท่านก็เปลี่ยนเป็นครูบาชัยประสิทธิ์อยู่ม่อนพญานาคอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ท่านผมถามท่านบอกว่าพญานาคจะมาที่ไหนได้บ้างท่านตอบผมว่าที่ใดมีแหล่งน้ำธรรมชาติไปถึงที่นั่นพญานาคไปได้หมดครับผมและที่เราเห็นก็คือมันเป็นนึกภาพนะเป็นหมู่บ้าน3 หมู่บ้านจบกันและคลองเนี่ยจะเชื่อมต่อกัน3 หมู่บ้านเลยแล้วจนมาสุดปลายของคลองเนี่ยจะเป็นสระที่ทางราชการมาขุดให้ทางหมู่บ้านนะคะประมาณนั้นแล้วที่เราเจอเนี่ยก็คือสระตัวเนี้ยสระที่หลังจากสุดจากคลองเราเจอเป็นลักษณะยังไงครับเริ่มแรกก่อนมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าจากแดดจ้าจ้านะแดดเปรี้ยงเลยกลางวันแดดเชียงวันตรงเราไปที่สามน้ำเหรอครับเรามีความสุขเราอยากเดินไปที่นั่นก็ไม่รู้ไปทำไมก็ยังไม่เข้าใจว่าไปทำไมนั่นแหละ
แล้วบรรยากาศมันนิ่งมากเลยค่ะนิ่งไม่มีลมแต่ฝนอาจจะพรำฝนแบบปล่อยๆอะฮะฝนปล่อยๆแล้วจะแบบน้ำนิ่งจู่ๆน้ำก็ในสระก็จะวนเหมือนมีลมแต่ไม่มีลมแต่มีคลื่นในสระค่ะในสระมันน่าจะโดนคลื่นวนแล้วสภาพก็จะเป็นหลังสีดำๆมาดำใสดำอธิบายไม่ถูกดำเมี่ยมเลยดำแบบดำแล้วเป็นหลังค่ะเป็นเหมือนงูว่ายน้ำประมาณนั้นจะเป็นสีดำนะคะหลับไปแล้วหนึ่งคนคุยโทรได้ฟังยืมผมบันทึกไว้ด้วยเดี๋ยวมีคนดูในแอปแดงต่อนะไม่ต้องห่วงที่เล่ามาเป็นวิทยาทานได้บุญเยอะครับเชิญต่อครับแล้วเรื่องแรกก่อนลืมเล่าไปช็อตหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเจอหลังงูเป็นฟองน้ำผุดขึ้นมาก่อนไงครับฟองน้ำแบบเหมือนหม้อข้าวเดือดอย่างนั้นเลยนะแล้วก็บุ้ง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 ใช่ไหมเหมือนประมาณมีเต่าหรือมีปลาหรือมีอะไรปล่อยฟองขึ้นมาอะไรสักอย่างแต่มันเป็นเดือดปุ๊บปุ๊บเลยนะเดือดเหมือนหม้อข้าวเดือดอยู่ระหว่างฝั่งที่เราเห็นแล้วก็ยืนเพ่งมองว่าแล้วก็สักพักมีฟองค่อยๆเหมือนฟองสบู่ที่เราพ่นนะลอยๆขึ้นมาแต่ตรงเดือดก็ยังเดือดอยู่นะคะสักพักก็ไอ้เดือดนั้นหายไปสักพักก็เป็นคลื่นค่ะคลื่นเหมือนลมทะเลเลยค่ะคลื่นแล้วก็ในสระน้ำก็จะเป็นวนสักพักหนึ่งฝนก็เริ่มโปรยลงมาหนักกว่าเดิมแต่เราเหมือนเราตะลึงแล้วตอนนั้นนะคือบรรยากาศแบบไม่รู้อะไรก็คือต้นไผ่อยู่ที่ข้างสระจะมีกอไผ่ใหญ่มากตั้งใหญ่ดำแบบมึนอึมครึมประมาณนั้นนะคะแล้วใบไผ่อ่ะเราสังเกตดูใบไผ่ตอนนั้นมันนิ่งมากอ่ะมันไม่มีลมอ่ะแต่ในสระมีคลื่นเจ้าพักค่อยๆโผล่ขึ้นมาเป็นหงอนค่ะหงอนแดงๆหงอนเหมือนตาเหมือนไก่เหมือนไก่หนุ่มอ่ะไก่ที่กำลังโตแต่หงอนจะใหญ่กว่านั้นจะไม่บานนะคะจะเป็นแหลมขึ้นมาแล้วลักษณะก็เหมือนงูทั่วไปแต่ตาเหมือนตาไก่หงอนไก่แล้วก็ปากไก่ค่ะแต่เป็นงูดำสีดำดำมันเลยดำออกแสงเลยค่ะประมาณนั้นที่เจออือฮึแล้วก็มีลักษณะมีพ่นน้ำใส่เราแบบพยายามในจิตเราตอนนั้นเหมือนเขาสื่อแล้วว่าลงมาเล่นน้ำเขาเรียกเราลงมาเล่นน้ำแต่เราไม่รู้ทำไมเราถึงคุยกับเขาเข้าใจก็ไม่เข้าใจอธิบายไม่ถูกนะตอนนั้นเหมือนจิตสื่อว่าลงมาเล่นน้ำกันไหมเพื่อนเขาเรียกเราว่าเพื่อนเราก็ยังยืนตะลึงอยู่ตอนนั้นสักพักหนึ่งได้ยินเสียงน้องที่ลูกพี่ลูกน้องวิ่งตามมาได้ยินเรียกชื่อเราเราก็เลยหันไปมองน้องแล้วกลับมาอีกทีก็คือภาพตรงนั้นหายไปแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วใบไม้ที่นิ่งอารมณ์ที่มันนิ่งๆสงบเมื่อกี้เนี่ยปกติเลยค่ะมีลมมีแดดปกติแต่ตอนที่เกิดเหตุอ่ะไม่มีแดดเหมือนอยู่ในบางบทอ่ะเหมือนเมืองบางบทที่แบบว่ามันอึมครึมไม่มีแดดไม่ร้อนเหมือนอยู่อีกภพหนึ่งค่ะเหมือนอยู่อีกที่หนึ่งที่มันไม่ใช่ที่ตรงนั้นเมื่อกี้นะบรรยากาศคนละเรื่องเลยค่ะแล้วก็หายวับไปในพริบตาไม่ได้มีอะไรต่อจากนั้นเลยก็คือนิ่งไปเลยเนี่ยค่ะประสบการณ์ที่เจอมาอาจจะเล่าไม่ค่อยสนุกแต่ว่าณที่เจอตอนนั้นก็ประมาณนี้ค่ะเราไปหลับไปนอนกันได้แล้วไหมต่อเรื่องพญานาคเรื่องวิญญาณมีที่หลอนกว่านี้อีกไหมที่แบบงงเลยแบบเอ้ยอะไรกันเนี่ยคือวิญญาณอะไรที่แบบจับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยมีไหมครับคุณอาลีมันก็เห็นบ่อยค่ะเห็นจนไม่รู้ว่า
จะกลัวไม่กลัวนะเดี๋ยวนี้มันเฉยๆรู้ว่าเอางี้ในชีวิตเนี่ยคิดว่ามองเห็นผีเห็นวิญญาณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงาหรือเป็นของเห็นกับตาชัดเจนไม่ชัดเนี่ยรวมๆคิดว่าประมาณกี่ครั้งครับในชีวิตจนปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยนับไม่ถ้วนนับไม่ถูกที่เน้นๆก็คือที่เจอพญานาคกับห่มสบายนี่เจอแบบเป็นตัวเป็นตนก็คือประมาณนี้เป็นหลักที่นอกนั้นจะเป็นแบบแวบมาร้อยครั้งได้ไหมหรือมากกว่านี้ไม่รู้ว่าถึงไหมหรือเลยเกินหรือเปล่าแต่ที่เราเห็นมันเป็นแบบแวบเดียววิบวิบเดียวอะไรประมาณนั้นที่หลอนที่สุดก็คือเกิดขึ้นกับตัวเรากับเพื่อนเราแล้วตอนนั้นเราอยู่ที่กรุงเทพก็ย้อนไปที่กรุงเทพใหม่นะคะตอนช่วงเป็นสาววัยรุ่นเราก็จะไปฝึกงานที่ปทุมวันมาบุญคลองนะคะช่วงนั้นเราก็ได้รู้จักเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเด็กฝึกงานกันครับจู่ๆวันหนึ่งเขาเสียชีวิตก็เสียชีวิตโดยการที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเจอกับไม้เสียบเข้าไปในตานะก็ตายแบบตายแบบไม่ดีค่ะตายแบบอุบัติเหตุตายแล้วจู่ๆวันหนึ่งเราจะนั่งรถเมล์กลับบ้านกับเพื่อนเราเพื่อนสาวครับเพื่อนสาวจะอยู่ซอยถัดไปจากบ้านเขานั่งรถเมล์ไปวันนั้นฝนตกแบบแล้วรถเมล์ก็ติดแต่เรามีความสุขในรถนะมันอ้าวมากมันร้อนมันไม่เหมือนบรรยากาศข้างนอกที่ฝนตกอะแต่ในรถมันอ้าวมากร้อนจนเหงื่อไหลอะเราเหงื่อไหลเลยสักพักเราหันไปมองเพื่อนสาวเราเพื่อนสาวเรานั่งตัวแข็งแบบแข็งทื่อเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองพยายามมองยังไงก็ไม่ใช่หน้าเพื่อนเรากลายเป็นเพื่อนผู้ชายที่คนที่เสียชีวิตนะมาซ้อนหน้าใช่ไหมค่ะซ้อนหน้าอยู่กับเพื่อนเราครับตกใจแต่ทำเซอร์ไพรส์ช่องผมมาเนี่ยจะได้สนุกแล้วเราก็รู้จักคนนี้ด้วยผู้ชายเราก็รู้จักถูกต้องไหมค่ะเพราะว่าเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอ่ะเขาเป็นคนเขาคนจังหวัดอยู่แต่อยู่ต่างจังหวัดนะคะจำไม่ได้แล้วว่าจังหวัดอะไรแต่นานมาแล้วเขาก่อนจะไปเขายืมเงินเราไปประมาณ300หรือ100กว่าประมาณนี้จำไม่ได้ก็ไม่มาคืนคือเขายืมไปแล้วเขาไปตายค่ะนึกประมาณนั้นเหมือนเขาติดหนี้เราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาถึงมาหาเราคิดนะทีนี้เราก็เห็นภาพเราก็บอกว่าเราเรียกเขาในนามว่าขอโทษนะที่เอ่ยชื่อเขาเรียกตาโตเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบตาโตข้างเดียวไอ้ข้างหนึ่งจะธรรมดาข้างหนึ่งจะโตแบบเหมือนถลนออกมาประมาณนั้นเราก็เรียกเขาตาโตใช่เธอหรือเปล่าถ้าเธออยู่ตรงกับเพื่อนยิ้มจริงๆอ่ะอย่าไปทำแบบนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรให้เราก็สักพักหนึ่งก็เพื่อนยิ้มเพื่อนสาวที่นั่งอยู่ข้างก็หายตัวแข็งหายอาการก็กลับคืนมาเขาก็ถามแล้วเมื่อกี้เขาเป็นอะไรไม่รู้ตัวก็ชาครับผมตัวก็ชาทั้งตัวเลยเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาสุดหนาวแล้วเขาก็ชาจนเราอะร้อนจนเพื่อนสาวอะเขาบอกว่าเขาตัวชาตัวเย็นเขาบอกเนี้ยเขาเหมือนก็ไม่ถอดตัวก็หลังจากนั้นเช้ามาเราก็ไปใส่บาตรให้เขาแล้วหลังที่ใส่บาตรคืนถัดไปเราก็นอนฝันว่าเพื่อนเราคนเนี้ยขึ้นมาจากทะเลไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่ผมยาวเหมือนชีเปื่อยค่ะประมาณขึ้นมาจากทะเลมาเกาะแบบมาดึงขาเราแล้วบอกพูดทํานองว่าขอโทษอะไรประมาณนั้นน่ะขอใช้คําว่าพูดคําขอแต่ปากเขาไม่กว้างนะปากเขาเล็กนิดเดียวปากเล็กนิดเดียวปากไม่สามารถพูดได้แต่ได้ยินแต่ในความสํานึกเราตอนนั้นเขาพูดทํานองว่าขอจะก็ขอโอ้โหสิกรรมหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหลังจากนั้นก็สะดุ้งตื่นก็รู้เลยว่ารับรู้ว่าเพื่อนคงจะรู้ว่าที่เราใส่บาตรให้อะไรประมาณนั้นคงจะได้รับเขาก็เลยมาเข้าฝันเราแต่เข้ามาในสภาพที่แบบว่าไม่สมบูรณ์นะคะเหมือนไม่ใช่คน
ก็เนี่ยที่ช็อตที่เจอเด็ดๆก็ประมาณนั้นแต่ถ้าจะเอาแบบเด็ดจริงๆเป็นน่ากลัวไม่เคยเจอขนาดนั้นเลยก็จะเป็นภาพลักษณ์แบบแล้วส่วนมากก็จะเจอแบบเหมือนเป็นคนนะคะคนเดินสวนทางลงไปอะไรแบบเนี้ยแต่เป็นคนจริงๆนะคะแต่เขาหายไปแวบไปเลยอย่างเงี้ยก็จะเจอแค่วิไม่นานค่ะประสบการณ์ก็จบแล้วค่ะครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่นึกออกในวันต่อๆมาเข้ามาเล่าได้นะครับหรือวันนี้ยังไม่อยากไปไหนอยากจะคุยต่อก็คุยได้ตอนนี้ผมไลฟ์มา53นาทีครับอีกประมาณ1ชั่วโมงที่นี่ดึกแล้วค่ะที่นี่ตีหนึ่งแล้วอยู่ประเทศอะไรครับผมประเทศฟินแลนด์ค่ะฟินแลนด์รู้จักคุณป้อมไหมครับป้อมเขาก็อยู่ฟินแลนด์เหมือนกันอาจจะรู้จักค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะก็มีหลายป้อมเนาะคนไทยอยู่ในที่นี้อาจจะเคยรู้จักค่ะประเทศฟินแลนด์ก็กว้างเนาะไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ก็ถ้ารู้จักก็ยินดีที่ได้รู้จักเดี๋ยวว่างๆจะมาคุยใหม่นะคะครับขอบคุณมากอนุโมทนาสาธุนะครับซึ่งการรายการก็มีบุญอะไรก็ขออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันกับทุกคนทั้ง23ยูธบุญที่ทำมาดีทำในปัจจุบันและที่จะทำในอนาคตแล้วก็ขออุทิศแผ่ส่วนบุญไปยังสรรพจิตวิญญาณพูดผีปีศาจแล้วก็วิญญาณที่มาให้คุณอารีได้เจอด้วยนะที่เป็นนางรำชุดไทยหรือเป็นไม่ใช่นางรำเป็นอาจจะเป็นแม่นางอะไรสักอย่างในอดีตชาตินะครับผมแล้วกล้วยตานีผีต้นไม้ลูกขาเทวาเคยเจอไหมครับเคยเจอค่ะผีก็เป็นประสบการณ์เรื่องหนึ่งที่เคยเจอมาขอฟังอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมถ้ายังไม่ไปไหนเห็นคุณง่วงแล้วจะหลับแล้วไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปก็ได้ไม่เป็นไรมีคนดูอยู่ครับแล้วเดี๋ยวบันทึกไลฟ์ไปลงแอปแดง YouTube ครับผมเล่าได้เลยประสบการณ์ตอนนั้นเราก็ที่เจอก็คือเราอยู่หอพักค่ะหอพักนี้ไม่ขอเอ่ยนะคะแต่อยู่ในจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีค่ะวันนั้นเราไปเรียนอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะคะแล้วเราก็พักที่ชลบุรีหอพักณตอนนั้นเพื่อนที่อยู่ในหอพักจะเป็น2ชั้นนะคะนึกภาพบรรยากาศก็คือทางจะเข้าไปลึกมากจะไม่มีถนนใหญ่ค่ะจะอยู่เข้าไปลึกแล้วข้างขณะที่เข้าไปจะเป็นข้างทางจะเป็นป่าแล้วป่าแบบป่าละเมาะแบบมีต้นกระถินต้นหญ้าอะไรขึ้นเต็มอ่ะครับแล้วก็จะเป็นรั้วหนามตลอดทางแล้วเข้าไปในหอพักเนี้ยก็จะแบบว่าเปรียวค่ะเดินไม่ได้ต้องนั่งรถอย่างเดียวแล้วในหอพักเนี้ยก็จะปลูกต้นกล้วยเยอะมากหน้าหอพักอ่ะจะเป็นรั้วก็จริงแต่หน้าหลังรั้วไปเนี้ยจะเป็นต้นกล้วยหมดเลยกล้วยตานีเลยหรือเปล่าครับไม่รู้ว่ากล้วยอะไรมากเพราะคนตัวพ่อคุณลุงคุณป้าที่เป็นเจ้าของหอพักเนี่ยชอบปลูกกล้วยค่ะเขาอยู่ประมาณที่เราเจอด้วยก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนกว่าละได้ยินเสียงค่ะตอนนั้นเราขึ้นไปชั้น2ขึ้นไปห้องของเพื่อนเราอยู่ชั้นล่างครับชั้น2เพื่อนเรียกตัวข้ามมาเราเลิกเรียนเราก็จะขึ้นไปกันอะไรประมาณนี้ก็เรียกไปกินข้าวแต่กำลังขณะที่นั่งกินอยู่เราได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเรา3ครั้งเสียงผู้หญิงผู้หญิงค่ะเสียงเย็นเสียงเย็นเยือกไหมหรือว่าเรียกเหมือนทั่วไปเสียงปกติเลยค่ะเราชื่อเล่นเราชื่อดาวใช่ไหมคะครับเราชื่อดาวเขาเรียกเราดาว3ครั้งเราก็เดินออกมาดูน้องชานใครเรียกเราเหรอเราบอกใครเรียกอ่ะก็ก้มลงมองไปตรงชั้นล่างก็ไม่มีใครอยู่นะคะประมาณทุ่มกำลังโพพี่เอ๊ค่ะประมาณ6 โมงทุ่มอย่างประมาณครับตอนนั้นก็เรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าระดับไหนครับผมช่วงนั้นเรียนปวสอยู่ค่ะปวสเทคนิคทีนี้ช่วงนั้นก็จะเป็นแบบว่ามืดแล้ว
แล้วในป่ากล้วยนี่ก็มืดแต่ว่าจะมีไฟตรงโรงรถตรงจอดรถตรงข้างป่ากล้วยจะมีเป็นโรงจอดรถหน้าจะมีไฟค่ะเราเห็นอะไรแวบๆไม่รู้แต่จิตเราเห็นเหมือนผ้าอะไรเหมือนใบอะไรเขียวๆมันสะบัดนะคะแล้วก็ได้ยินคำหนึ่งว่าระวังคืนนี้มาเตือนมาเตือนระวังคืนนี้เราได้แค่นี้ในจิตเราได้ยินคนเดียวแต่เพื่อนเราได้ยินแค่เสียงที่เรียกชื่อเราแต่ไม่ได้ยินคำว่าระวังคืนนี้เราก็มีก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าได้ยินแบบเนี้ยเพื่อนก็เลยว่าต้องไปบอกเจ้าของหอไหมเผื่อมีอะไรมาเตือนเพื่อนพูดแบบนี้เพื่อนก็อาจจะเชื่อในเรื่องนี้ด้วยคิดว่านะครับก็เลยพากันลงไปแล้วก็ไปบอกเจ้าของหอด้านล่างจะมีเจ้าของหอก็จะมีการขายอาหารแล้วก็ขายอะไรตรงเนี้ยข้างหน้าหออ่ะก็ไปเล่าให้คุณลุงคุณป้าฟังแล้วคุณลุงคุณป้าก็บังเอิญมีความเชื่อว่าเอ๊ะบ้านเราก็มีกล้วยตานีนะเขาพูดแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าอะไรก็คือตอนก็ยังไม่รู้อะไรคือกล้วยตานีก็ยังไม่เข้าใจก็เล่าคุณป้าฟังว่าเขาบอกว่าให้ระวังคืนนี้ทุกคนในหอพักอะหน้าตอนนั้นอะไม่มีใครรู้มีแต่ตัวเรากับป้าลุงแล้วก็เพื่อนอีกคนที่กินข้าวด้วยกันที่รู้พอตกกลางคืนประมาณตีหนึ่งค่ะเกิดเหตุตีหนึ่งได้ประมาณดูนาฬิกาเสียงโครมใหญ่เลยดังโครมเหมือนอะไรหล่นจากที่สูงสูงลงมาแล้วเหมือนโดนอะไรสักอย่างสรุปแล้วคืนนั้นขโมยขึ้นห้องของพนักงานโรงแรมที่พักที่หอด้วยกันนะคะแล้วเจ้าของห้องกลับมาพอดีโจรก็เลยกระโดดจากชั้น2อ่ะลงมาตกลงมาใส่เก้าอี้พลาสติกที่มันอยู่ด้านล่างนะคะชั้นล่างสรุปก็คือขโมยโดนจับได้ค่ะตำรวจสายตรวจเข้ามาพอดีเหมาะมากสายตรวจเข้ามาเหมือนมีอะไรไปตามทั้งที่ในนั้นเป็นซอยเปี่ยวนะคะแต่มีสายตรวจเข้ามาก็คือโจรคนนั้นก็เลยโดนจับได้ก็เนี่ยค่ะที่เหมือนเข้ามาเตือนประมาณนั้นที่เจอมาจบไปแล้วอีกหนึ่งช็อตผีกระสือผีกระหังเคยเจอไหมครับผีแปลกๆเคยเจอไหมครับผีกระสือกระหังไม่เคยเจอแต่มีประสบการณ์เรื่องเล่าจากแม่ค่ะแม่อาจจะเคยเจอคนโบราณมักจะเคยเจอแม่กับพี่ชายเจอยังไงครับเจอยังไงอันนี้ประสบการณ์จากพี่ชายเล่าก่อนนะคะพี่ชายขับรถเข้าไปนั้นมันเป็นนครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงพี่ชายขับรถเข้าไปในบ้านของคุณปู่นะคะจะมีต้นจันทร์ใหญ่ต้นจันทร์จุดสมัยก่อนชาวบ้านจะชอบปลูกต้นจันทร์นะพี่ชายก็ไฟที่มันที่รถที่สาดเข้าไปอ่ะมันเป็นมันนอกก็จะมืดหน่อยไม่มีเสาไฟไม่มีอะไร mm-hmm. แต่ไฟด้านหน้ารถที่ส่องไปอ่ะครับเห็นเหมือนมีเป็นคนที่ยืนเกาะกิ่งไม้อยู่แต่มีปีกแล้วปากก็ปากเหมือนปากครุฑอ่ะปากอย่างนั้นน่ะปากแหลมๆก็ไม่เชิงแหลมแต่ปากเหมือนนกอ่ะฮะยืนเกาะต้นไม้อยู่แล้วมีหางยาวๆพี่ชายพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่หางนกนะแต่รู้ว่าเป็นหางนั่นตอนนั้นก็พี่ชายก็คือตกใจมากเหมือนกันก็คือเลยไม่ได้มองอะไรมากก็คือถอยรถกลับไม่อยู่ก็แค่นั้นที่แบบเป็นช็อตง่ายๆที่พี่เขาเล่าก็เห็นแวบเดียวก็ไม่รู้ว่าเขาง่วงนอนหรือยังไงแต่ทำไมถึงเห็นก็อันนี้ก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันพี่ก็อธิบายไม่ได้ก็เห็นแบบนี้ก็คงคิดว่าคงจะเป็นกระหังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่เป็นคนเนี่ยรูปร่างลักเป็นคนหมดเลยไม่เสียเสื้อประมาณนั้นนะคะแต่กระสือไม่เคยเจอกระสือไม่เคยได้ยินไม่เคยมีใครเจอกระสื
แล้วคุณจะเห็นเป็นแสงมากกว่าคุณอาลีเคยเจอผีครั้งเดียวเยอะๆมากกว่า1ตนมากมากันเป็นกองเนี่ยเดี๋ยวนะ10คน20ผี30ผีได้เคยเจอไหมอันนี้จะเล่าว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นผีครับไม่ได้มาเป็นตัวตนแต่มาในฝันได้ไหมคะได้ครับได้คุณเคยได้ข่าวที่โรงแรมหนึ่งที่พัทยาปี2540นะคะโรงแรมไฟไหม้หน้าชายหาดจอมเทียนนะคะเคยได้ข่าวไหมใครเกิดทันช่วงนั้นปี2540ไฟไหม้โรงแรมดังที่หาดจอมเทียนนะคะคนฟังในนี้ใครเคยได้ยินข่าวเรื่องนี้ไหมคะก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ของโรงแรมนี้ค่ะอันนี้เป็นเปิดเผยครั้งที่แรกเลยนะคะครับขอบคุณแม่ครับผมโรงแรมนี้อยู่หน้าศาลของชัยเขาทำธุรกิจอยู่ไม่ต้องพูดชื่อนะครับผมไม่อยู่ติดกับศาลมิตรชัยบัญชาเลยนะคะอันนี้เล่าถึงย้อนไปเมื่อ25-26ปีที่แล้วในฝันของเราน่ะเป็นชาวต่างชาติมีคนจีนคนญี่ปุ่นคนฝรั่งคนไทยวิ่งเข้ามาหาเรากับพี่คนหนึ่งที่ทำงานอยู่โรงแรมเนี้ยแล้วพี่คนนี้กำลังท้องอยู่แต่ก็พักอยู่ห้องข้างๆเรานะคะแต่ในฝันน่ะฝันว่าวิญญาณพวกนี้หน้าผุดหน้าพองหมดเลยเหมือนโดนไฟมากเหมือนนั่นเหมือนโดนไฟเพราะว่าหน้าก็ดำแล้วก็พองผุดพองเป็นร้อยๆเลยค่ะวิ่งเข้ามาหาเรากับพี่จินเอ่ยชื่อได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่เขาก็อยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้แต่ถ้าพี่เขาได้ฟังอยู่พี่เขาก็ต้องรู้เพราะว่าเราเล่าฝัน3วันติดกันค่ะฝันแบบเนี้ยว่าไอ้ผีร้อยเป็นพันตัววิ่งมาหาเราแต่เราน่ะไปโอบไปกันพี่เขาไว้กลัวว่าพี่เขาท้องอยู่กลัวเขาจะเป็นอันตรายในฝันนะคะ3วันติดกันฝันแบบเนี้ยคืนรุ่งเช้าเสร็จก็เลยไปเคาะประตูบอกพี่คนข้างห้องว่าพี่อย่าไปทํางานเลยนะวันเนี้ยหนูฝัน3วันติดกันแล้ววันนี้วันที่3หนูใจไม่ดีคือนับถือพี่เขาเหมือนเป็นพี่เราเลยก็ว่ามีอะไรก็แบ่งกันกินอะไรเงี้ยอยู่ห้องข้างๆกันอย่างเงี้ยแต่พี่เขาท้องอยู่ด้วยพี่ก็ท้องประมาณ7เดือนนะคะเราพี่เขาก็เชื่อเพราะว่าเขาจะต้องเข้าเวรประมาณ7โมงเช้าพี่เขาเป็นรูมเมทโรงแรมนี้ค่ะเขาก็เลื่อนยังไม่ไปเข้างานก็แต่งตัวแล้วนะคะจะไปทำงานแต่ก็ยังไม่ไปยืนรออยู่7โมง15นาทีจำได้หรือ8โมง15นาทีประมาณช่วงเช้าค่ะควันเนี่ยควันไฟค่อยๆลอยขึ้นมาจากโรงแรมเนี่ยจากหอพักเนี่ยอยู่หลังโรงแรมแต่ไกลนะคะมองเห็นว่ามีควันไฟค่ะสีดำขึ้นมาทุกคนที่ยืนอยู่ที่หอพนักงานที่ยืนหน้าหอให้รออยู่ที่รู้จักความฝันของเรานะคะพี่จินไปบอกต่อพนักงานทุกคนที่อยู่หอพักเนี่ยอย่าเพิ่งไปพอเห็นควันไฟทุกคนแห่ไปดูเลยค่ะไปดูที่โรงแรมไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ลุกโชนเห็นคนกระโดดลงจากตึกมองแบบรู้สึกว่าใจเราถ้าตอนนั้นน่ะเราพูดตอนนี้เราอยากจะร้องไห้เราไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้เลยได้แต่ยืนดูอันนี้เป็นความฝันกับความจริงแต่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆครับค่ะอันเนี้ยร้ายแรงที่สุดในชีวิตที่เป็นประสบการณ์ที่อยู่ในใจแบบว่าเสียใจที่เราความฝันของเราช่วยคนได้จริงพนักงานที่อยู่หอพักเดียวกับเราแต่คนที่อยู่ในโรงแรมที่เสียชีวิตไปเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยแต่คนที่เรารักคนข้างอ่ะดีใจที่เขารอดชีวิตมาวันนั้นแล้วถ้าเราไม่ไปเล่าให้เขาฟังเขาอาจจะไปทำงานแล้วพี่คนที่ท้อง7เดือนอาจจะตายในโรงแรมเพราะว่าพี่ก็เป็นรูมเมทอาจจะอยู่ในฟอร์นั้นก็ได้เราคิดนะฮะ
ก็มีความเสียใจและดีใจในอันเดียวกันที่เพื่อนรอดชีวิตที่เราสามารถเล่าให้เขาฟังแล้วเขาเชื่อเราแล้วเขาก็รอดชีวิตมาได้ก็เป็นความเสียใจบวกความอะไรก็ไม่รู้อธิบายไม่ถูกโชคหลับลึกแล้ว คุยได้คุยได้พอดีช่วงนี้มีงานสวนนะผมแต่ว่าจะมาไลฟ์ทุกวันไงหยุดไปแล้ว1วันไม่อยากหยุดยาวกลัว FC เหงากันผมก็เหงาด้วย เอางี้ตอนนี้ผมขอถามคำถามนะคุณอาลีนอกจากเดี๋ยวผมจะถามแล้วอยากจะถามอะไรผมถามได้นะอันนี้เข้ามาครั้งแรกเลยใช่ไหมในช่องผมก็เป็น FC อยู่ค่ะแต่ครั้งแรกที่ดูแอบซุ่มดูอยู่เงียบๆมานานแล้วนานยังดูมานานหรือยังครับผมก็นานแล้วฮะนานแล้วก็เป็นรู้สึกเป็น FC นานแล้วค่ะตั้งแต่เอางี้เริ่มใหม่ๆในความคิดของคุณอารีนะคนที่ตายแล้วไปเป็นผีเนี่ยคิดว่าเขาตายปุ๊บแล้วเขาไปจุติไปเกิดเลยไหมหรือว่ายังคงค้างอยู่ไม่ค่ะจากประสบการณ์เพราะคุณอาลีเคยเจอผีคุยกันเพราะว่างี้ผมไปดูรายการหนึ่งเขาก็จะบอกว่าตายแล้วไปเกิดใหม่เลยซึ่งผมก็มันไม่ใช่นะคนฆ่าตัวตายอ่ะตายแล้วไปเกิดใหม่เลยเพราะว่าประสบการณ์ผมอ่ะผมเจอหนุ่มคนหนึ่งกระโดดตึกตายรูปรอหุ่นดีตึกชั้น10ได้มันกระโดดแล้วกระโดดอีกแล้วมันก็พูดถ้าผมได้ยินไงหูและตาผมมันเปิดวันนั้นมันเปิดมันบอกว่ามันเบื่อมากเลยเบื่อจังโว้ยแล้วมันก็พูดอะไรแล้วมันก็คำด่าคำหยาบคำอะไรออกจากปากผีด้วยนะเขาบอกรู้อย่างนี้จะไม่มากระโดดเลยนึกว่าตายแล้วจบมันต้องมาโดดอย่างนี้ทุกวันเลยนะใช่ผมก็เลยถึงบางอ้อคนที่ผูกคอตายเหมือนกันเขาก็จะต้องไปผูกเวลาเดิมอันนี้เคยเจอไหมผูกผีผูกคอตายเคยเห็นไหมเคยเจอค่ะอยู่หน้าโกรธสิแล้วมันลิ้นห้อยไหมแลบลิ้นไหมลืมไปแล้วนะฮะลืมไปแล้วในแต่ในของแหละเคยเจอในเหตุโลกของในหมู่บ้านนะฮะเชิญคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาโดนฟันคอค่ะโดนฟันคอแบบแล้วก็เดินหิ้วหัวในหมู่บ้านนะคะโอ้ยน่ากลัวมากก็เดินอยู่อย่างนั้นค่ะถึงเวลาที่โดนฟันเขาก็จะมาเดินก็จะมาโดนฟันใหม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเวรกรรมเก่าอันนี้คือเขาโดนคนฆาตกรรมถูกต้องไหมใช่แล้วเขาจะมาเดินหิ้วหัวในเวลาที่เขาตายอ่ะเขาจะต้องมาให้ใครเห็นสักคนว่าเขากำลังหัวขาดบันคอขาดเลยนะแล้วที่สมัยก่อนอ่ะบ้านนอกอ่ะจะไม่มีเขาเรียกสื่อสารแบบนี้เนาะสมัยก่อนไม่มีการบอกกล่าวคนไม่รู้ใช่ก็คือคนในหมู่บ้านจะประวัติเลยก็คือต้องสร้างศาลให้ถึงเงียบต้องทำศาลให้อยู่ค่ะถึงเงียบถึงไม่ได้ออกมาเดินอีกแล้วและศาลนี้มีคนไปบนบานไปไหว้ไปถวายอะไรไหมยังอยู่ทุกวันนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกค่ะยังใหญ่กว่าเดิมอยู่ติดถนนเลยอยู่ติดถนนบายพาสเลยแต่พูดไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วคุณอาลีเคยเจอ เคยเห็นเขาเคยเจอไหมเคยเห็นค่ะเวลาเรานั่งรถผ่านกันโพเพเราจะเห็นเขาเดินที่อยู่หัวโอ้คนที่นั่งไปกับเราเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยเลิกท้าเกือบไม่ไหวแล้วอ้าวหลอนจะเย็นคุณอาลีปกตินี้จนปัจจุบันนี้คุณอาลีเจอผีนี้ยังทักอยู่ไหมเดี๋ยวนี้รู้แล้วค่ะว่าเป็นผีจะไม่ทักแต่ก่อนเราจะไม่รู้นี่ๆเราจะถามว่าใครมันเดินหิ้วอะไรอะไรผมดูอยู่รายการนึงไม่ดูช่องอาจารย์เรียนนี่หรือช่องใครติดอ้าปากทางผมก็ชอบดูเรื่องผีนะแค่สมมุติคุณอาลีนั่งรถไปด้วยเห็นอะไรแบบเอ้ยอะไรอ่ะแค่เนี้ยทักแค่เนี้ยทั้งที่บางครั้งอาจจะยังไม่เห็นก็ได้นะเสียงอะไรเอ้ยอะไรตามกลับบ้านแล้วนะครับไม่อันนี้เขาไม่ตามเรามาแต่เราไปบอกเพื่อนว่าเมื่อกี้ใครไม่ดูเดินหิ้วหูหิ้วอะไรสักอย่าง
แต่เพื่อนเขารู้ตรงเนี้ยตำนานซอยเนี้ยคือคนเนี้ยตายอยู่ตรงนี้แต่คุณอารีไม่เคยรู้ใช่เราไปจากต่างประเทศเราไม่รู้โอ้แต่มีคนที่ตายมานานแล้วตั้งแต่เราเล็กๆนับย้อนไปก็ประมาณตอนนี้เรา50แล้วเนาะตอนนั้นก็ประมาณเราตายช่วงเรา10กว่าขวบประมาณนั้นน่ะเราน่ะลืมไปแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยคือข่าวมาเราก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้ตายที่ไหนแต่ณวันนั้นเรากลับบ้านไปอ่ะบ้านเราอยู่ห้วยแถลงเนาะแล้วอันเนี้ยมันต้องผ่านก่อนจะถึงห้วยแถลงหมู่บ้านเนี่ยต้องผ่านอยู่ติดถนนเลยค่ะศาลใหญ่มากเราเห็นก็เดินหิ้วหัวเราปากเราก็หลุดเอ้าใครมาเดินหิ้วอะไรตอนนี้ช่วงนั้นเราเข้าลงจากเครื่องไปก่อนจะถึงบ้านมันก็จะมืดแล้วอะโพเพค่ะตะวันจะโพเพประมาณ 5-6 โมงเย็นเพื่อนเราเอามืออุดปากเราเลยหยุดอย่าพูดอะไรนะเดี๋ยวถึงบ้านค่อยคุยกันประมาณนั้นแล้วพอเราถึงบ้านเรื่องเนี้ยเล่าให้เราฟังเกิดตอนไม่นานมากผ่านจากวันที่เรา10ขวบคุณอาลี10ขวบจนเจอเขาเนี่ยกี่สิบปีแล้วครับผ่านมาเนี่ย40ปียังอยู่เท่าไหร่20อ่ะ40ปี40ปีผ่านไปยังเดินหิ้วหัวอยู่เลยค่ะแสดงเราความคิดของเรานะเขาอาจจะยังไม่ถึงเวลาตายช่วงที่เขาโดนบั่นคอใช่ที่ดูมาเขาบอกยังไม่หมดอายุไขจะเป็นคราวเคราะห์ที่ยังต้องสูญเสียอะไรที่มันก็แต่ว่ายังรักษาชีวิตไม่ได้ก็เลยต้องตายณตอนนั้นแล้วก็มันก็ยังอยู่จนยังไม่หมดอายุไขในโลกใบนี้มากกว่าที่เคยได้ยินเขาจะว่ากันว่ายมมาบาลยังไม่เอาจิตวิญญาณนี้ไปยังไม่ส่งไปไหนแต่ผมมองนี้ว่า1การตายของเขาเนี่ยต้องดูว่ารู้ตัวไหมถ้าตายแบบไม่รู้ตัวใช่ไหมหรือมีความอะไรอาวรอยู่อ่ะใช่ไหมจิตมันผูกติดยึดติดอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าจะมีบุญได้เจอพระอริยะพระเกจิพระสุปฏิปันโนหรือคนที่มีบุญไหมเดี๋ยวโอกาสหน้าคุณอรีกลับบ้านมาอีกเจอเขาเนี่ยพยายามแผ่ส่วนบุญให้เขานะแล้วก็แผ่แล้วค่ะครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยก็ได้บอกเขาไหมว่าอยากให้ไปผุดไปเกิดได้แล้วอย่ามาอย่างนี้เลยได้บอกเขาไหมพูดค่ะบอกหมดก็บุญทั้งหลายที่เราเคยทำมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติก็ถ้าบุญเราพอจะส่งเขาไปได้ก็อุทิศให้เขาไปแล้วได้ยินเสียงตอบกลับมาไหมก็คือไม่มีเสียงอะไรเลยค่ะหลังจากนั้นก็นิ่งมาเลยแล้วปีที่แล้วที่เรากลับบ้านไปเนี่ยไม่ใช่ปีนี้สิคะปีนี้กลับไปเมื่อเดือนกุมภาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้เวลาผมไลฟ์ TikTok ผมก็จะมีในแอปของแอปเขียว LINE Facebook แล้วก็ข้อความเวลามีคนเขาพิมพ์อะไรส่งมาแล้วแชร์ในที่ผมไปเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะโผล่มาพอช่วงติ้งขึ้นมาปุ๊บมันจะค้างประมาณ 2-3 วินาทีใช่ไหมครับเมื่อกี้คุณอาลีพูดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงเลยนะมันหายไปชั่วขณะนะเหมือนเขาไม่อยากให้เราได้ยินนะไม่มันเป็นความบังเอิญที่มีคนส่งข้อความเข้ามาพอดีก่อนขึ้นไลฟ์ถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมต้องจดไว้ผมต้องปิดไอ้พวกเนี้ยเลยการส่งข้อความอะคือผมก็ไม่รู้ว่าที่ในบันทึกTikTok เนี่ยเขาจะบันทึกไว้หมดนะบันทึกไว้หมดเลยแล้วเราไม่รู้คนอื่นอาจจะถามคุณมิสเตอร์อ่านว่าอะไรอยากเดียยักษ์อะเมื่อกี้ได้ยินเสียงที่คุณอารีเล่าตลอดไหมมีเสียงเงียบหายไปบ้างไหมคุณยักษ์คุณยักษ์ใครได้ยินเสียงนะฮะลองถามคุณยักษ์เมื่อกี้ฟังได้ยินตลอดใช่ไหมไม่มีหายใช่ไหมแต่ผมเป็นผู้จัดเนี่ยผมนั่งอยู่หน้ามือถือเนี่ยมันเงียบครับผมอ๋อได้ยินตลอดนะดีรบกวนเดี๋ยวผมต้องจดไว้แล้วว่าก่อนขึ้นไลฟ์ผมต้องปิดมันให้หมดนะ
ฮะอาจจะเป็นเสียงเพราะว่าของอารีเนี่ยอารีจะปิดเสียงรบกวนไว้ค่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรอ๋อของคุณยักษ์ได้ยินตลอดไม่มีเสียงตุ้งดิ้งตุ้งดิ้งอะไรเข้ามาส่งข้อความไม่ได้ยินนะอะคุณอาลีช่วยเล่าต่อเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าอะไรนะเพื่อนอะไรนะแผ่บุญให้เขาแล้วยังไงนะหลังจากนั้นแผ่บุญอะไรให้เขาแล้วปีเนี้ยเดือนกุมภาเรากลับไปเราก็มองไปอีกตรงที่เราเคยเห็นไม่เห็นแล้วค่ะที่เราเจอเมื่อตอนเราอายุ40 ปีนะตอนนี้เรา50 ปีแล้วก็คือ10 ปีผ่านไปเราไปอีกทีนึงก็ไม่เจอแล้วอ๋อนิดนึงคุณช่าง X บอกว่าผมได้ยินเสียงข้อความเข้านะอ๋อพอเสียงข้อความเข้าแล้วคำพูดคุณอาลีหายไปไหมช่วยพิมพ์บอกหน่อยเดี๋ยวคุณอาลีรอแป๊บนึงนะผมอยากรู้ตรงนี้เหมือนกันแต่ตรงผมอะไม่หายแค่เบาลงอ๋อครับของผมมันหายไปเลยหายไปหลายคำเลยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมต้องปิดการส่งข้อความตลอดไม่งั้นมันจะวุ่นเนาะผมไม่ได้ยินไงเสียงค่ะเป็นเสียงอันนี้เนี่ยมาแล้วเนี่ยอันนี้อีกต่อก็ส่งมานะตูดิ้งมาอีกแล้วเนี่ยต้องปิดก่อนไลน์ใช่ครับใช่เดี๋ยวจะพยายามปิดให้หมดมันน่าเบื่อตรงนี้ทำไมระบบมันไม่ออโต้นะมันน่าจะปิดไปเลยเพราะว่าเราไร้อยู่ไงไม่ต้องส่งอะไรมาเตือนใช่ไหมอ่ะตอนนี้จะถามคุณอารีว่าเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับว่าการทำพิธีต่อหัวให้วิญญาณให้ผีเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะคือเคยได้ยินประมาณว่าถ้าเราเห็นใครไม่มีเงาหัวไม่ใช่แม่อันนั้นคือคนยังไม่ตายอันนี้หมายถึงเราจะช่วยคนที่ตายเคยได้ยินไหมผมเคยมีพระอาจารย์ที่รู้จักอันนี้เล่าให้39 use แล้วเผื่อคนมาดูย้อนหลังได้ฟังเป็นวิทยาทานถ้าใครไปเจอผีหัวขาดอันดับแรกคุณต้องไปกราบไปหาพระปฏิบัตินะครับพระสุปฏิปันโนที่ท่านรู้เรื่องพวกนี้ที่ท่านมีมนต์คาถามีความรู้ถ้าไปหาพระไม่รู้โดนไล่ตะเพิดไปคุยกับโยมไร้สาระอาตมาผีไม่มีก็จะเจออย่างนี้ก็มีนะพอพระบางรูปเกิดบวชแต่เล็กยันโตยันตายก็ไม่เจอผีก็มีนะครับคุณอาลีเชื่อไหมค่ะเชื่อนั้นต้องเข้าหาพระไปให้ถูกรูปถูกวัดด้วยนะใช่ไหมอย่างนี้พระที่ผมรู้จักผมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีหัวขาดผีอะไรเงี้ยท่านบอกว่าอ่ะเตรียมตุ๊กตามาแล้วก็ท่านก็จะมีสายศีลมีอะไรต่ออะไรท่านก็จะทำพิธีสวดมนต์อะไรต่ออะไรแล้วท่านก็จะเอาสายศีลมาพันแล้วก็หัวเนี่ยสวมเขาเรียกว่าเป็นการดึงจิตเขาอะให้กลับมาให้หัวกับตัวเขาอยู่ด้วยกันน่ะคืออย่างนี้คนตายเนี่ยเขาจะฝังใจกับคอเขาโดนบั่นออกโดนตัดออกไปจิตเขาจะฝังอย่างนั้นเลยแน่นเลยอาจจะเป็นความเสียใจอะไรต่ออะไรแล้วก็ชะตาเขาขาดอ่ะใช่ไหมตายอ่ะพอตอนนี้ถ้ามีการดึงจิตบอกเขาแล้วเหมือนให้จิตเขามาผูกอยู่กับตุ๊กตาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ใส่ปุ๊บพอจิตเขารับรู้ปุ๊บเขาก็เฮ้ยเขากลับมามีหัวมีตัวพร้อมสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วความที่เขาทุกข์เขามีความอะไรอาวรณ์กับสภาวะเช่นเดิมที่หัวกับตัวหลุดจากกันเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไงกลายเป็นจิตที่แบบฉันก็เหมือนปกติทั่วไปแล้วนะประมาณนี้แล้วก็แน่นอนคือพระผู้ทำท่านก็มีบุญใช่ไหมท่านก็อุทิศบุญให้สวดบุญให้ทำบุญให้อะไรเงี้ยถ้าไปเจอพระปฏิบัติพระอริยะพระเกจิยิ่งดีใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรจากที่แม่นาคพระโขนงตายแล้วก็หล่อนแล้วก็ปลอกคนแล้วก็อยู่กับลูกห่วงลูกรักลูกอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับ
นั่นก็คือจิตยังผูกพันอยู่ว่ายังมีชีวิตมีความเป็นตัวเป็นตนยังอาลัยอาวรณ์ยังไม่ไปไหนไงก็คือจะใช้คำว่าเฮียนก็ได้ประมาณนี้คุณอารีคิดว่าการทำพิธีแบบพระอาจารย์ผมทำดีไหมครับก็ดีนะคะแต่ในทางพุทธศาสนาจริงๆแล้วอารีเชื่อว่าทำบุญทำกรรมอะไรมาก็คือตัวเองก็ต้องมาชดใช้นะเขาอาจจะได้ใช้ในสิ่งที่เขาเคยกระทำมาแต่ณตอนนั้นน่ะเขาตายด้วยความแค้นหรือเปล่าแค้นที่คนฆ่าเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าเพราะว่าจับมือไม่ได้ว่าใครฆ่าแล้วก็ลูกก็ไม่คือลูกหลานก็ไม่ได้มาดูช่วงที่อาจจะมีความกังวลหรือห่วงเขาเรียกห่วงนะเวลาคนตายนะสัปเหร่อจะผูกคอผูกขาผูกแขนใช่ไหมฮะ เพื่อมันให้ตัดจากห่วงแต่ความเป็นจริงอ่ะวิญญาณที่ตายไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้รับรู้แล้ว เพราะว่าตายปุ๊บวิญญาณก็ออกจากร่างเขาก็ไม่ได้มารับรู้กับเราว่าไอ้ที่เขาตายเนี่ยเขารู้แต่ว่าใครฆ่าเขาเขาไม่รู้เขาอาจจะตามหาคนที่ฆ่าเขาอยู่ทำไมเขาจะต้องหิ้วหัวมา40ปี คิดเขาต้องเดินแล้วทำไมเขาต้องเดินหาว่าเขาอาจจะหาว่าใครฆ่าเขาหรือเปล่าเพราะว่าวิญญาณที่ตายไปเขาไม่รู้เวลาอาจจะไม่รู้เวลาว่ามันเป็นกี่ปีมาแล้วคิดว่าอาจจะเดินหาว่าใครเป็นคนฆ่าเขาอะไรประมาณนี้แล้วทำไม่ได้ไงตั้ง40ปีแล้วก็ยังไม่ไปผุดไปเกิดอ่ะจนอาลีไปเจออาลีอธิษฐานในใจว่าบุญกุศลใดที่เรามีเรามอบให้นะจะได้ไม่ต้องมาเดินแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วไม่ต้องมาคิดมาหาแล้วว่าใครฆ่าหรือไม่ฆ่าไปผุดไปเกิดเถอะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองตายแล้วอะไรประมาณคือจะพูดในใจนะที่เห็นนะจะพูดในใจอธิษฐานให้ฟังแล้วเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านไปศาลเนี้ยก็คือไม่เห็นเขาแล้วค่ะไม่เห็นอาจจะไปแล้วก็ได้ครับก็จริงๆที่คุณอาลีเห็นนะผมก็เคยเห็นที่อ่าวนางเคยเล่าไปหลายรอบแล้วสวัสดีคุณพี่ไก่ครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมเห็นเป็นผู้ชายร่างใหญ่เป็นคนที่สูงใหญ่มากเลยร่างแบบต่ำยำใส่กางเกงไม่ใส่เสื้อผิวเหมือนพวกคนชาวเลผิวเหมือนแบบตากแดดตากอะไรนะเขาไม่ใช่คนขาวเขาเป็นคนผิวค่อนข้างคล้ำออกดำผมเห็นตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งได้ไปเที่ยวทะเลไปพักเป็นบังกะโลของเอกชนเจ้าของเป็นฝรั่งไม่แน่ใจว่าสามีเป็นคนนอร์เวย์หรือที่ไหนมันนานแล้วนะยี่เรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า25 26ปีได้ละ27ปีได้ละแล้วก็เอาเป็นว่า28ปีโดยประมาณหรือ29ปีผมไปเที่ยวตอนเรียนปริญญาตรีอยู่พี่ชายเช่ารถตู้ไปแล้วก็นั่งเรือไปอ่าวนางจังหวัดกระบี่มั้งหรืออะไรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะหรือละนองไม่แน่ใจน่าจะกระบี่มั้งตอนนี้เจอเสียงพูดด้วยของคุณอารีนี่เห็นแต่เดินไม่ได้คุยกับเขาเนาะไม่ได้ยินเสียงเนาะไม่ค่ะผมได้ยินเสียงคุยผมไปยืนดูธรรมชาติข้างทะเลช่วงกำลังจะมืดแล้วแต่มีแสงจันทร์เสียงพูดมาว่าเหงาจังไม่มีเพื่อนคุยเลยไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยผมก็เฮ้ยใครบ่นเสียงใครมาตอนแรกก็ดีใจว่าเป็นชาวบ้านหรือใครที่อยู่ในเกาะนี้ใช่ไหมปรากฏก็ได้ยินพูดอีกเขาบ่นอย่างนี้มาตลอดทางพอเริ่มเข้ามาสักประมาณ5เมตรเขาพูดประมาณ2ครั้งผมก็หันไปมองอะพอผมหันไปมองก็ตกใจเล็กน้อยวันนั้นพอดีจิตไม่กลัวผีมันเฉยๆเห็นนี่เลยเท่าที่จำได้นะเดี๋ยวนี่ก่อนมือขวาหรือมือซ้ายถือหัวน่าจะมือขวามั้งเขาตัวใหญ่ไม่มีคอมือถือหัวและไอ้ปากที่เสียงพูดอ่ะปากขยับนะตาลืมมือเนี่ยจับผมมาลองจินตนาการภาพไปนะแล้วเขาก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆป
อนนี้ก่อนจะถึงผมสักประมาณ1เมตร2เมตรผมก็บอกว่าสวัสดีครับผมคุยกับผีนะตอนนั้นดูแล้วเขาอายุมากกว่าผมพี่จะเดินไปไหนอ่ะแล้วอ๋อเดี๋ยวตอนแรกยังไม่มีหัวตอนแรกยังไม่มีหัวมีเสียงมาเดินมาไม่มีหัวเดี๋ยวขออภัยเล่าผิดมันนานไม่มีหัวมีเสียงพอได้ยินเสียงว่าเหงาจังไม่มีเพื่อนเลยอะไรต่ออะไรพอผมหันไปเห็นผมก็ถามเขาว่าเอ้ยพี่หัวพี่หายไปไหนแล้วทำไมพูดได้มีเสียงคุยได้เขาก็ตอบมาอีกว่าเขาเหงาจังตอนนี้ระหว่างที่ผมถามว่าหัวหายไปไหนเขาคุยกับผมได้เดี๋ยวไปเอาหัวก่อนนะพอคุยอย่างนี้แป๊บนึงปุ๊บตัวเขาหายวุ๊บหายไปเลยนะอันนี้ผมสาบานได้ว่าเจอจริงๆไม่ได้อุตตาฝาดหรือไม่ได้ฝันพี่สะใภ้กับพี่ชายยืนอยู่ประมาณห่างไปประมาณ 6-7 เมตรกับผมก็ตะโกนถามเขาว่ามานี่เร็วมานี่เร็วพอดีเขาก็จะกำลังจะเดินมาเดินกลับอ่ะผมเขาเดินเที่ยวเดินไปเดินมาแถวนั้นอ่ะเขาก็เป็นแฟนกันอยู่นะแต่งงานกันแล้วมั้งผมก็บอกว่าหรือยังไม่แต่งผมก็บอกกลับมาเออน่าจะแต่งอ่ะกลับมานี่เรามามีอะไรจะให้จะให้ดูมาเขาก็เดินมามีอะไรพี่สะใภ้ก็มาถามผมก็บอกเจอเนี่ยเห็นไหมตอนแรกระหว่างที่ไอ้ผีเนี่ยยังไม่หายเนี่ยผมก็ตะโกนเรียกมาแล้วนะพอเขามาผมไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่าแต่เขาบอกผมว่าไปกลับเถอะอย่าอยู่ตรงนี้เลยกลับเถอะพี่สะใภ้ผมเขาก็เป็นคนมีซิกเซนนะเขาก็รู้เรื่องผีรู้เรื่องอะไรเป็นคนกาญจนบุรีแต่ผมถามอะไรเขาไม่ค่อยพูดคนนี้เขาไม่ค่อยทักไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไรเขาจึงเงียบนะครับเป็นอาจารย์ตอนนี้เขาก็แยกตัวกลับไปบอกยังไม่กลับไม่เป็นไรผมก็ยืนอยู่คนเดียวนะอยู่ข้างทะเลห่างจากน้ำทะเลสักประมาณ2เมตรเป็นอ่าวที่แบบเวิ้งว้างกว้างอยู่บังกะโลอยู่ด้านหลังห่างจากที่ผมยืนไปประมาณสัก10เมตรก็จะเป็นเขตบังกะโลตอนนี้ปรากฏว่าพอผมบอกผีไปว่าเอ้าพูดได้ไงแล้วหัวไปไหนพอผีบอกเดี๋ยวไปเอามามันก็หายไปประมาณสัก5นาทีพอหลังจากหายไป5นาทีตอนนี้เสียงมาใหม่มาแล้วหัวมาแล้วแล้วมันก็บ่นของมันเหมือนเดิมไม่มีเพื่อนเลยเหงาจังมารอบ2เนี่ยมือเนี่ยถือหัวมาด้วยนะครับถือหัวห้อยมาเลยหัวแบบเอามือจับผมอ่ะนะผมก็เฮ้ยตกใจผมก็ว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เอาหัวไว้ที่คอไม่อยู่ที่คอน่ะไอตอนที่มันพูดเนี่ยมันก็ตาลืมนะหัวที่ผมเห็นนะเห็นชัดอยู่มันพระจันทร์น่ะวันนั้นค่อนข้างจะมีแสงไม่แน่ใจว่าเป็นพระจันทร์เต็มดวงหรือเป็นเสี้ยวแต่ถ้าเกิดว่าความเฮี้ยนๆมันต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันเสี้ยวหรือมันเต็มดวงแต่มันมีแสงเห็นไม่สว่างมากแต่เห็นมันก็ลืมตาแล้วมันก็พูดสิ่งที่ผมกลัวก็คือว่ามันจะต้องเดินผ่านผมไงใช่ไหมผมก็กลัวว่ามันจะทำร้ายผมหรืออะไรหรือเปล่าช่วงหนึ่งอดีตนักโทษโดนประหารไหมไม่แน่ใจแต่ชุดที่เขาใส่กางเกงเนี่ยมันไม่ใช่สโลงไม่ใช่ผ้าโบราณมันเป็นเหมือนกางเกงที่มันถ้าพูดไปนะมันคล้ายๆกางเกงนักเรียนนะแต่ไม่ใช่นักเรียนนะทรงนั้นนะเป็นขากว้างๆแต่ตัวเขาบึกใหญ่เป็นสีกางเกงเขาจะกางเกงเขายาวเกือบถึงหัวเข่าอ่ะกางเกงขากล้วยหรือเปล่าไม่ใช่ขากล้วยเหมือนกางเกงทรงนักเรียนกางเกงนักเรียนแต่ว่าไม่ใช่กางเกงนักเรียนเข้าใจเนาะเป็นกางเกงแบบทรงนั้นน่ะทรงลุงกางเกงทรงลุงแล้วก็คือสิ่งที่ผมเห็นเขาเนี่ยความรู้สึกนะมันไม่ใช่ยุคอยุธยาไม่ใช่ยุคต้นรัตนโกสินทร์มันน่าจะอยู่ในช่วงนะอันนี้ผมแค่สันนิษฐานนะอาจจะอยู่ในช่วงตั้งแต่สมัย
รอ5ขึ้นมาเพราะกางเกงอะไรแบบนี้มันมีแล้วไงใช่ไหมไม่ไกลจากยุคเราที่อยู่ช่วงนั้นคือผมก็ตอนนั้นรัชกาลที่9ยังอยู่ใช่ไหมยังมีพระชนมาอยู่ยังมีชีวิตอยู่มันรู้สึกไม่นานมากไปแต่ก็ไม่ใช่ปัจจุบันนะครับก็อยู่ในระยะ100ปีเนี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นคุณยักษ์บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นชาวเลนั่นแหละครับใช่ชาวเลจะนุ่งกางเกงคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเป็นได้กางเกงค่ะเขาเรียกกางเกงทรงลุงแต่ว่าคือขาจะไม่สั้นไม่ยาวอยู่ระดับตะตุ่มเลยขึ้นมาหน่อยประมาณนั้นน่ะจะเป็นคนสมัยก่อนจะใส่แบบนั้นน่ะจะนุ่งเต็มเอวหรอกกางเกงเต็มเอวประมาณที่เจอก็จะประมาณนั้นถ้าเป็นผีรุ่นเก่าๆจะเป็นนุ่งกางเกงเต็มเอวเอามันนั้นนะจะมารูปลักษณ์แบบของเก่าสมัยก่อนนะแต่หุ่นเขาเนี่ยบึกเลยนะบึกแบบเหมือนคนทำงานเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเป็นพวกชาวเลหรือพวกอะไรที่อยู่บนเกาะทหารเก่าหรือเปล่าทหารเนาะความรู้สึกแบบสู้รบกันตายหรือเปล่าความรู้สึกผมณวันนั้นมันไม่ได้นึกฆาตกรรมแล้วฝังไว้คุณยักษ์บอกก็ไม่แน่นะอะไรก็เป็นไปได้เป็นได้แต่แล้วเขาได้บอกคุณไหมอ่ะเขาได้คุยไหมฮะว่าผมถามนะถามแต่เขาไม่บอกผมถามเขาว่าพี่มาอยู่อะไรแถวนี้แล้วพี่มาทำไมถึงหัวโดนตัดอะไรเงี้ยผมถามเขานะแต่เขาไม่ตอบผมนะบางอย่างบอกคุณอารีแล้วบอกทุกคนนิดนึงว่าในโลกของวิญญาณเนี่ยบางอย่างเขาก็บอกเราไม่ได้จริงไหมเขาจำไม่ได้อ่ะเขาจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ำประเด็นนี้ดีมากเลยที่อารีเคยเจอมาที่อารีถามอ่ะเขาบอกเขาจำเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเขารู้แต่ว่าเขาตายแต่แล้วเขารู้ว่าเขาตายแล้วแต่เขาไม่รู้เขาจะไปไหนแล้วจะไปยังไงประมาณนั้นเขาไม่รู้เขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครแล้วชื่อก็ไม่รู้จำชื่อตัวเองก็ไม่ได้บางคนจำชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำก็แบบอยู่ที่ว่าจิตขณะที่เขาเสียไปเนี่ยค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาวิญญาณจากร่างอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วก็ได้บางคนอาจจะจำได้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงเพราะว่าเวลาตายอาจจะมีสติกับไม่มีสติหรือตายแบบไม่รู้ตัวประมาณนั้นแล้วแต่กรณีหรือเปล่าอาจจะนะคะเพราะก็ไม่ใช่แบบว่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแทนคิดแทนวิญญาณทั้งหลายแต่ในขณะที่เราเคยเจอมาเนี่ยเขาไม่รู้เวลาตายว่าเขาตายไม่รู้ตัวแล้วบางครั้งวิญญาณนอนหลับแล้วตายวิญญาณเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วใช่เขาไม่รู้ด้วยโลกปัจจุบันอะอายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็ตายไปนานเท่าไหร่แล้วเขาไม่รู้เพราะว่าหลังความตายอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเวลาเป็นประมาณเท่าไหร่เขาอาจจะรออยู่ตรงนั้นนานมาแล้วเป็นพันปีก็ได้บางคนใช่ไหมฮะและเชื่อในเรื่องว่ารอคนหรือรอใครมาปลดปล่อยเชื่อเรื่องนี้ไหมเชื่อค่ะถึงเวลาอันนี้เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงนะคะครับโรงแรมหนึ่งในชลบุรีอันนี้ก็เป็นข่าวดังเหมือนกันเดี๋ยวบอกนิดนึงนี่ตอนนี้ผมตื่นแล้วผมไม่หลับแล้วตื่นแล้วใช่ไหมคะ ไม่หลับแล้วนะ เล่าต่อฆ่าหันศพค่ะเป็นอันนี้ผู้ชายแคนาดานะคะฆ่าหันศพสาวที่อยู่ที่พัทยานะคะ ไม่บอกชื่อโรงแรมนะคะครับแล้วดิฉันก็ไม่รู้ว่าโรงแรมเนี่ยไม่ต้องบอกชื่อโรงแรมอยู่ในจังหวัดอะไรนะไม่บอกจังหวัดชลบุรีแล้วกันกว้างๆเอาอย่าบอกเลยว่าเกิดชั้นไหนห้องไหนเดี๋ยวห้องนั้นเดี๋ยวเขาไม่มีคนเช่าเขามาด่าผมอีกเขาบอกมีคนดูห้องนี้ไม่กล้าอยู่ห้องนี้เลยกว้างก็คือพัทยานะคะพัทยาแล้วข่าวเนี้ยดังมากในพัทยาเมื่อปีนั้นไม่บอกปีแล้วกันเพราะว่ามันจงแจ้งมากแล้วโรงแรมนี้ทุกวันนี้ก็คือเขาก็ดีขึ้นนะคะทุกอย่างไม่มีเขาไม่ได้เกี่ยวกันแต่เราเนี่ยไปพักโดยที่เรารู้อีหน่อยเนี่ยว่าโรงแรมเนี่ยเคยเกิดเหตุมาก่อนเราก็รู้สึกตอนหลังว่ามันเป็นแบบนี้โร
วัสดีคุณต้าครับถ้าใครอยากรู้ก็ใครอยากรู้โรงแรมชื่ออะไรจะ FC มาด้านหลังได้นะคะจะบอกว่าชื่อโรงแรมอะไรจะได้ไปพักนะครับผมใครไม่แยะใครไม่เคยเจอผีเชิญนะครับเชิญทักทายคุณอารีไปได้นะครับเจอแน่นอนค่ะชีวิตผมจะบอกนะให้ชีวิตพวกคุณเนี่ยไปเที่ยวธรรมชาติทะเลภูเขาลำเนาภัยต่างประเทศไปมาเยอะแล้วผมแนะนำไปทัวร์ห้องผีสิงบ้างนะ มันจะตื่นเต้นน่าดูเข้าใจนะครับอะดรีนาลีนจะหลั่งบอกได้เลยค่ะตอนแรกนะไม่รู้จริงๆว่าโรงแรมเนี้ยเกิดเหตุมาก่อนเราแค่เคยได้ยินข่าวเมื่อ40ปีที่แล้วอะไม่เฮ้ยไม่ใช่27ปี25ปีประมาณนั้นเหตุเนี่ยข่าวดังมากในพัทยาฆ่าโอ้นี่ข่าวนี้นานมากเลยเนาะตั้งแต่ผมหนุ่มๆเลยนะใช่ มีหนุ่มค่ะแล้วตอนนั้นที่เขาไปเก็บศพเรายังไปยืนดูอยู่เลยค่ะที่เอาศพไปโยนไปใส่ถุงดำคุณอาลีไปเกี่ยวอะไรกับตรงนั้นฮะใช่มันเป็นเหตุบังเอิญที่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันไปพักพอดีอะไปพักโรงแรมนั้นพอดีอะไปพักโรงแรมนี้พอดีค่ะขอขำหน่อยชีวิตอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นบังเอิญทุกครั้งที่เจอเมื่อกี้พึ่งดูรายการอ้าปากค้างขนาดคนที่จะไปเจอฮุกโจ้ฮุกโจ้คือเทพแห่งเจียเป็นล่างสื่อสารกับคนที่เขาจับไม้แล้วก็เขียนเป็นภาษาจีนทำนายทายทักบอกเรื่องราวต่างๆคนนี้เขาเป็นเรียนเขายังบอกเลยว่าไม่มีคำว่าบังเอิญที่ใครจะมาเจอท่านใครจะมาเจอรับคำทำนายต้องเคยมีบุญสัมพันธ์ตามสัมพันธ์กันมาทั้งสิ้นแสดงว่าคุณอาลีกับผู้ชายและผู้หญิงคู่เนี่ยที่ฆาตกรรมเนี่ยคุณนอร์เวย์กับสาวไทยใช่ไหมแคนาดาอ๋อแคนาดาต้องออกเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่เลยนะไม่ผู้ชายเป็นแคนาดาแต่ผู้หญิงไทยผู้หญิงเป็นคนไทยอ๋อแคนาดาก็คือว่าต้องเกี่ยวเนื่องกันมาเลยไปอยู่ตรงนั้นไปเห็นไปเจอไปรับรู้ตอนนั้นหนังเรื่องผีช่องแอร์กำลังดังเนาะที่เราเจอแต่เราก็ไม่เคยคิดจะมาเจอด้วยตัวเองไงแล้ววันที่เขาไปเก็บศพอะตอนนั้นเรายังเรียนอยู่เลยค่ะยังเห็นตอนนั้นเรารู้สึกเราจะเรียนปวช.อะไรสักอย่างที่ไม่พูดชื่อโรงเรียนเราเรียนอยู่แล้วช่วงที่เก็บศพอะเราขี่รถไปดูเพราะเป็นข่าวดังมากแล้วก็เลยไปดูคนเต็มเลยฮะคนเป็นพันๆเลยไปดูที่เก็บครับมันเป็นป่าลึกค่ะป่าต้นกกป่าน้ำนะลึกๆค่ะแล้วณตอนนั้นที่เรายังหนุ่มอยู่เนี่ยเราลืมไปแล้วแล้วเราย้อนเวลากลับมาเราเดินทางจากต่างประเทศแล้วเราไปเที่ยวไทยเนี่ยเราไปพักโรงแรมที่เขาฆ่ากันโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไปถูกที่เลยแล้วทำไมมันต้องย้อนจากในอดีตที่เราไปยืนดูเขาเก็บศพอะแล้วทำไมเราจะต้องไปนอนโรงแรมคนที่เขาที่เราเคยไปยืนดูเขาเก็บศพผู้หญิงคนเนี้ยเขาฆาตกรรมเธอที่นั่นอะตอนที่คุณอารีไปอยู่ในเหตุการณ์นี้เห็นศพเห็นอะไรที่ยังไม่เข้ามัดเห็นตอนที่เขาเรียกโปรเจกต์ตึงนะคะไปเก็บศพเนี่ยก็คือเป็นถุงดำค่ะเป็นห่อแบบเขาหั่นแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็ใส่ถุงดำเงี้ยโยนไปทุกที่อะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นหัวนะคะได้แต่พวกช่วงตัวแขนขาเงี้ยตัวอย่าเพิ่งหัวไม่เห็นเห็นก่อนที่จะเอาลงถุงดำด้วยเหรอค่ะโอ้โหแล้วกล้ามองไม่กลัวเหรอครับก็ตอนนั้นก็คือภาพติดตาเหมือนกันนะแต่พอจริงๆเขาเอาผ้าคุมไว้แล้วแต่ว่าเราเห็นตอนที่เขาแกะถุงงอกอะไรเงี้ยแล้วเขาคือไปยืนดูในเหตุแล้วเราตอนนั้นเราไม่รู้ว่าผู้หญิงหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วทำไมต้องแกะตำรวจมาดูหรือไงก็ใช่โปรเจกต์ตึงมาเก็บศพไงฮะก็ต้องแกะเพราะมันมีกลิ่นไงคนที่เขาไปตกปลาน่ะอ๋ออย่างนี้คือไอผู้ชายแคนาดาเนี่ยหั่นศพปุ๊บแล้วก็มัดในถุงดำพอโปรเจกต์ตึงไปใส่กระเป๋าก่อนช่วงลำตัวใส่กระเป๋าพอตอนนี้มีคนแจ้งเบาะแสว่ามีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกระเป๋าใช่ไหม
มีกลิ่นอะไรเงี้ยมันคงจะเขาก็เลยปอติ๊กติ๊งก็เลยต้องมาแกะดูว่ามันคืออะไรคุณอาลีก็ไปยืนด้วยแล้วไม่เหม็นนะครับก็มีกลิ่นไงมีกลิ่นแต่เราไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นก็คือคนมุงดูเยอะมากประมาณกี่ประมาณกี่ชีวิตโอ้โหเยอะทั้งถนนแล้วแถบถนนเนี่ยคือมันยืนเต็มอ่ะคือมันหวังว่าหวังว่าทุกคนจะโดนเขาหลอกกันหมดแล้วนะครับผมขอโหสิกรรมไม่ว่าจิตวิญญาณอยู่ไหนรายการผมเป็นผีผสมบันเทิงนะครับเพราะว่าช่วงที่ข่าวออกอ่ะเขาไม่ได้ระบุโรงแรมไหนไงฮะนึกออกไหมข่าวไม่ได้บอกแต่ว่าเป็นจุดที่พัทยาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้จุดที่เราทิ้งศพกับโรงแรมมันอยู่ไกลกันมากเลยนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะแล้วทำไมดวงเราจะต้องย้อนกลับไปใหม่อีก40ปีผ่านไปเราถึงย้อนกลับไปโรงแรมเนี้ยไปเจอวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ที่เราเคยไปยืนดูที่เขาเก็บศพอ่ะยังอยู่มันบังเอิญมากนะวิญญาณยังอยู่ยังอยู่ค่ะแล้วเขาก็มาหาเราเป็นตัวเป็นตนเลยเธอแล้วเขาถามนี่ป่ะเธอจำฉันได้ไหมไม่ถามเธอจำฉันได้ไหมที่เธอเคยมาดูตอนแกะห่อดำอย่างนี้ป่ะไม่ฮะเบจะถามงี้นะตอนนั้นยังไม่รู้เลยที่เราเห็นที่เห็นวิญญาณกับเรายังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงที่เราเคยไปยืนดูแต่เรากลับมาถามคนที่อยู่รอบข้างว่าโรงแรมเนี้ยเคยเกิดอะไรขึ้นไหมอ้าวแล้วคุณอาลีลืมได้ไงอ่ะลืมได้ไงแต่ผ่านไปลืมอ่ะไม่เราลืมไปแล้วไอ้ที่เขาเก็บศพคือเราไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ที่เราเจอที่โรงแรมเนี้ยอย่าเพิ่งและรู้ไหมว่าที่เรากลับมาพักเนี้ยเป็นโรงแรมที่เราเคยดูเขามาเก็บศพไม่รู้ลืมไม่รู้ลืมใช่ไหมไม่ใช่ลืมไม่รู้เลยไม่รู้เข้าใจว่าตอนนั้นที่ไปยืนดูเก็บศพอะไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้โดนฆ่าที่โรงแรมไหนเราไม่รู้แล้วเราไม่ได้ติดตามอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นใช่มันบังเอิญมากจนถึงก็เหมือนเจาะจงไม่ใช่บังเอิญเหมือนเจาะจงเราประมาณนั้นทีนี้เราไปอยู่เราไปทุกปีที่เราไปเราจะต้องไปโรงแรมเนี้ยเราจะต้องไปแผ่เมตตาให้เขาตรงเนี้ยทุกวันนี้ไม่เจอแล้วค่ะไปไม่เห็นแล้วแล้วคนอื่นๆในโรงแรมนี้เจอบ้างไหมเขาเล่าให้ฟังบ้างไหมครับเจอทุกคนค่ะเจอทุกคนแต่ไม่พูดช่วยโรงแรมเนี้ยทุกวันอังคารทุกวันพระจะต้องนิมนต์พระมาโอ้โหมาเลี้ยงเพลที่โรงแรมเนี้ยแล้วคิดว่าปัจจุบันเขายังทำอยู่ไหมพิธีเนี้ยทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นแล้วนะคะเปลี่ยนไม่ใช่เจ้าของเดิมแล้วอาจจะเปลี่ยนมือไปแล้วอาจจะทำต่อหรือเปล่าแต่ศาลยังอยู่เหมือนเดิมไงศาลยังอยู่หน้าโรงแรมศาลใหญ่มากแต่บางครั้งนี่เปลี่ยนเจ้าของใหม่ถ้าเจ้าของเขาบุญเยอะดวงเขาแรงผีอาจจะเกรงใจนะไม่กล้ามาปรากฏไม่กล้าโผล่มายุ่งนะเป็นไม่ได้แต่อาลีไปครั้งล่าสุดที่ไม่เจอแล้วไม่เห็นวิญญาณนี้แล้วช่วยอธิบายรูปรักษ์ของผู้หญิงคนนี้ให้ฟังหน่อยเขาอายุประมาณเท่าไหร่หน้าตาหุ่นยังไงตอนนั้นที่เราเจอประมาณอายุประมาณ20กว่าเนี่ยประมาณนั้นเป็นสาวรู้จะเป็นสาวสวยไหมกะอายุไม่เขาสวยไหมสวยค่ะขาวสวยผมยาวค่ะผมยาวอยากโศกค่ะไม่ใช่ผมตรงนะผมอยากโศกดูเขามีการศึกษาสกุลลุนชาติไหมอธิบายไม่ได้ขนาดนั้นแต่เป็นรู้สึกเขาใส่กระโปรงยาวค่ะใส่กระโปรงยาวค่ะกระโปรงยาวที่เราเห็นนะฮะแต่ผมยาวกระโปรงยาวแล้วเขาใส่เสื้อเสื้อเป็นเสื้อยืดสีขาวธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่อะไรนะใช่ค่ะเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วด้านหน้ามีตัวอักษรอะไรไม่รู้จำไม่ได้ที่ในฝันนะฮะที่เราเห็นเขาว่าอ๋อที่เจอนี่เจอในฝันมันสลืมสลืออธิบายไม่ถูกว่าฝันหรือจริงแต่มันเหมือนจริงคือหยิกตัวเองก็ยังเจ็บอยู่อะตอนนี้26ยูสอาจจะมีบางคนไม่เชื่อนะครับก็ช่วยไปเข้าฝันพวกเขาหน่อยนะครับผมไปให้เขารู้หน่อยนะครับกระแสบุญแผ่ไปยังคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับส่วนผมเชื่อนะครับไม่ต้องมาหานะครับนิดนึงบอกทุกคนนะผมคุยรายการผีผสมบันเทิงไม่ใช่ผม
ลบหลู่ดูหมิ่นผีหรือเอามาคุยล้อเลียนล้อเล่นนะมีบางคนเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าทำไมผมถึงเอาเรื่องผีมาคุยตลกมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะผมเชื่ออยู่อย่างว่าจากผีที่จริงจังคงเครียดกับชีวิตผีเนี่ยถ้าเขาอย่างนี้มีคนบอกว่าพอคุณอาลีเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมหลายคนเขาบอกว่าเนี่ยอย่างคุณอาลีมาเล่าเนี่ยผมมานั่งคุยด้วยเนี่ยพูดถึงเขาใช่ไหมเขาก็มาดูด้วยเขามาฟังด้วยเชื่อไหมเขาอาจจะรับรู้ค่ะเขารับเพราะจิตเราส่งถึงเขาเรื่องเขาไงใช่ไหมใช่แต่ก่อนขึ้นไลฟ์ทุกครั้งผมจะขออนุญาตบอกกล่าวทุกดวงจิตวิญญาณตลอดนะเราก็เคยอธิษฐานกับเขานะว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะเล่าเรื่องของเขาให้คนฟังไม่อยากให้ใครให้คนลืมมีความรู้สึกว่าเขายังอยากกลับบ้านยังมีหลายอย่างที่เขายังห่วงอยู่นะในความรู้สึกของเรารับรู้ได้นะครับว่าเขายังมีห่วงอยู่แต่เขาไม่รู้จะทำยังไงแต่นี่ไม่รู้จะไปไหนผมบอกมันว่าผีก็เหมือนคนถ้าเป็นผีที่เขาโกรธแค้นเขาเคืองแค้นแล้วเขาไม่อยากให้เล่าต่อเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้คือสมมุติว่าคุยอยู่เนี่ยถ้าเขามาแล้วถ้าเกิดว่าเขาโกรธเนี่ยข้าวของล้มมีลมพายุมาอันนี้คือเฮี้ยนนะสำหรับความเฮี้ยนนะประตูปึ้งปังนะอะไรเปี้ยงปังอะไรประมาณเนี่ยอันนี้ให้รู้เลยว่าเนี่ยเขาไม่พอใจนะแต่ถ้าเกิดเขามาดีๆมาให้พอรับรู้ว่าเออฉันมาแล้วนะอาจจะไฟดับวิบแวบสักพักหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาก็อาจจะมาให้รับรู้ว่าเออฉันยังมีอยู่ตัวตนอยู่ผมเล่นดนตรีไทยตั้งแต่8ขวบจนถึงประมาณ11ขวบ3ปีได้ถ้าผีตายโหงเฮี้ยนๆที่ผมไปเล่นดนตรีไทยเนี่ยจะคุยถึงไม่คุยถึงเขานะพอเริ่มงานวันแรกอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสมมุติเขามีเครื่องเสียงมีเครื่องไฟทั้งหน้าศพทั้งในงานในอะไรต่ออะไรระเบิดเลยนะมาทีดึงเนี่ยไฟระเบิดเลยนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงดับไฟดับลำโพงพังไฟแตกระเบิดปังอันนี้เจอประจำนะเจอประจำอันนี้เชื่อเคยเจอถ้าเจอลักษณะนี้ให้รู้เลยว่าเขาแค้นเขาเหี้ยนรถไฟกระพริบมั่งแบบเหมือนไฟตกอะไรประมาณนั้นนะจริงๆแต่เป็นบางจิตวิญญาณบางผีเขาจะอายเขาจะไม่อยากให้ใครพูดถึงเรื่องของเขาใช่ไหมเขาอยากให้คนลืมเขาก็จะมีมาส่งถ้าเขาเหี้ยนเขาแรงเขาจะส่งอะไรบางอย่างให้รับรู้ที่เราเห็นเนี่ยเหมือนอาการเหมือนเขายังห่วงยังแค้นอยู่นะยังแค้นที่เขาทำไมถึงต้องฆ่าเขาเพราะว่าเขายังมีภาระที่ต้องดูแลคือเหมือนห่วงล่าสุดข้างหลังอยู่ล่าสุดบอกคุณอาลีก่อนคุณอาลีได้ดูคลิปนี้ยังกำลังดังในต่อด้วยที่ผู้ชายชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนะเอกบอลหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบเพื่อนน่ะรู้จักกันน่ะนึกว่าขโมยทองไปมาชวนไปพอชวนไปปุ๊บก็ไปถามไอ้คนนี้ก็เหมือนแบบโดนเก็บอ่ะโดนยิงทิ้งอ่ะนะประมาณนี้นะแล้วเขาก็บอกตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าไอ้คนเนี้ยจะหนอกออกมาฆ่าแล้วเขาบอกมาเข้ารู้สึกจะเป็นญาติมาเข้าร่างญาติผู้ชายคนตายก็เป็นผู้ชายแล้วก็มือระหว่างเล่าสั่นแล้วเขาก็เล่าใหญ่พูดใหญ่ว่าเขาไม่ได้ฆ่านะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไปอ่านดูในข้อความเขาก็บอกว่ามีคนรู้จักคนเนี้ยก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยท่าทางการพูดเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยใช่เลยคือคนเนี้ยแหละมาเชื่อเลยมั่นใจเลยว่ามาลงมาบอกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้แบบตายกระทันหันแล้วเขาบอกเขาไม่ใช่คนผิดนะอย่างที่คุณอาลีบอกนั่นก็เขาคงมีเรื่องค้างคาเขาเลยไม่ไปคงจะมีอะไรอีกเยอะที่ไม่ได้บอกหรือไม่ได้คือไปกระทันหันอาจจะโดนฆ่ากระทันหันโดยที่ยังไม่ได้ตั้งตัวไม่รู้ว่าตัวเองจะตายวันนั้นด้วย
แล้วก็ยังรออยู่ตรงนั้นก็คือคำภาษาไทยเนี่ยมันแปลกๆเนาะตายไปอย่างกะทันหันถ้ากะทันหันกะทันหันกะว่าทันหันก็อาจจะยังไม่ทันได้หันใช่ไหมแค่กะไว้ก่อนก็คือตายแบบฉับพลันไงฮะไม่รู้ตัวว่าจะโดนฆ่าด้วยซ้ำประมาณนั้นหรืออาจจะรู้ว่าอยู่ในเหตุการณ์เช่นผู้ชายคนนั้นกำลังจะทำร้ายแล้วผู้หญิงคนนี้กำลังกระเสือกกระสนจะหนีประมาณนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วคุณอาลีตอนเขาเก็บศพแล้วเห็นตอนเขาทำเขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัวคนฆ่ามาทำแผนอะได้เห็นตอนนั้นไหมก็ตอนที่ไปดูเนี่ยเขากำลังทำแผนอยู่อ๋อก็เห็นหน้าสามีเขาเลยใช่ไหมเขาปิดหน้าตอนนั้นเขาไม่ได้ให้ดูหน้าอ๋อครับเราก็ไม่รู้ทำไมเขาต้องป้องกันผู้ร้ายขนาดนั้นแทนที่จะเปิดหน้าให้ดูก็จะได้รู้ว่าเป็นใครแต่ก็แปลกนะกฎหมายไทยก็คือปิดหน้าฆาตกรเปิดหน้าผู้ชายอะไรประมาณนี้คือไม่เข้าใจประเทศจะแปลกๆเนี่ยเลยครับจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวชอบฟิวอีกไม่คือบางอย่างเนี่ยเอาอย่างที่เพิ่งเกิดเหตุข่าวอะไรเนี่ยดาราอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาก็ไม่ปิดเพราะคนรู้จักกันเยอะใช่ไหมล่ะนั่นก็ไม่ปิดแต่นี่เป็นแต่มีบางคนก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวเขาอยากปิดก็ปิดได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ปิดหน้าเขาก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลก็เข้าใจแต่คนกระทำผิดจริงๆอ่ะอย่างเช่นเนี่ยฆ่าคนแท้ๆทำไมไม่เปิดหน้าให้เรารู้ว่าเขาเป็นใครคนที่รู้ก็จะได้ระวังภัยตัวเองนึกออกไหมฮะแต่ที่ข่าวก็บอกคนไทยลืมง่ายก็อันนี้ก็เรื่องจริงคือข่าวปีเนี้ยเดี๋ยวปีหน้าลืมแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นใครก็เดินหน้าต่อไปประมาณนั้นก็เข้าใจก็คือลืมง่ายแต่กรณีของที่เราเห็นนี่คือเรามีความรู้สึกเราเสียใจแทนผู้หญิงคนนี้ตายแบบยังมีห่วงอยู่ประมาณนั้นแหละเพราะว่าข่าวออกเธอก็ยังต้องดูแลพ่อแม่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเสาเรือนให้เขาแต่งงานกันยังหรือว่าเป็นแค่แฟนกันไม่ค่ะเป็นผู้หญิงที่มากับผู้ชายที่แบบคล้ายๆว่าเมียเข้าประมาณนั้นเลยเป็นคนทำงานพวกนี้กลางคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้คือไม่ได้สอบรายลืมไปแล้วด้วยข่าวอันนี้นะอันนี้คือเล่าเหตุการณ์ที่ว่าเราเจอวิญญาณแค่นั้นเองแต่เราจะไม่ได้ประวัติเขาจริงๆต้องไปค้นค่ะค้นไปเลยปีประมาณปี40น่ะปีเดียวกับที่ไฟไหม้โรงแรมจอมเทียนนั่นแหละผมคนนึงคงไม่ไปค้นนะเดี๋ยวไปเห็นข่าวเห็นหน้าเดี๋ยวเขามาหาไม่อยากเจอตอนนี้ถามคุณอาลีหน่อยเมื่อวานนี้คุณอาลีอายุ50ใช่ไหมผม52จะย่าง53แล้วผมมากกว่าเมื่อวานนี้ก็ไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดใกล้บ้านแล้วช่วงนึงพี่สาวพี่ชายมาเดี๋ยวเขาจะย้ายมาอยู่บ้านใกล้ๆสร้างใกล้ๆกันเนี่ยตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะผมก็ไปซื้อเป๊ปซี่ซื้อไอศกรีมมาระหว่างไปที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านยืนอยู่หน้าตู้กำลังจะคิดว่าจะซื้อไอติมอะไรดีมันมีปลายนิ้วมาสะกิดหลังเหมือนสมมตินี่เป็นหลังก็สะกิดอย่างเงี้ยเข้าใจนะแต่อย่างเงี้ยผมก็ตกใจนิดนึงสะดุ้งว่าใครมาล้อเล่นก็แล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าเอ๊หรือว่าเป็นจิงจกหล่นใส่หลังใช่ไหมแต่มันเหมือนสะกิดมันเหมือนแบบเหมือนมันเป็นอย่างเงี้ยสะกิดลงอ่ะนะผมก็พยายามมองที่พื้นเร็วๆมันไม่เห็นตัวอะไรเลยตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้หันหลังไปผมแค่มองที่พื้นเอหรือว่ามีเด็กเพราะว่าที่ร้านของชำมีหลานเขาอยู่ประมาณสักอนุบาล3หรือขึ้นป.1ประมาณเนี้ยตอนนี้ผมก็เอ้ยมันยังสงสัยอยู่ไงว่าไอ้ที่สะกิดเมื่อกี้อะไรเพราะว่ามันแรงอยู่แต่ไม่ใช่แรงแบบเจ็บนะเหมือนกับคนกับสะกิดอย่างเงี้ยแหละนะรับรู้ชัดเจนผมก็เลยมันยังคาใจเลยรีบหันไปดูพอที่หันไปดูมันไม่เจอใครเลยแล้วก็ดูรอบๆเลยก็ไม่เจอใครเลยลูกสาวเจ้าของร้านเขาก็ไปดูไปเอาเป๊ปซี่ให้ผมอะเพิ่งเดินกลับมาไม่นานอะเขาก็อยู่ห่างๆ 2-3 เมตร3เมตรมันไม่ใช่อยู่ทิศทางที่จะอ้อมมาข้างหลังผมแล้วเขาก็ไม่แกล้งผมอย่างนี้แน่นอน
ผมจะถามคุณอารีว่าคิดว่าเอาโดยเซนส์ความรู้สึกของคุณอารีนะสิ่งที่มาสะกิดผมน่าจะเป็นอะไรครับก็คงจะเป็นคนที่ตามคุณมาประมาณนั้นถามผมใช่ไหมอยากกินไอติมเปล่าจะมีคนอยากกินอะไรในร้านของชำอันนั้นแล้วก็ตามมาแล้วไม่คิดว่าเป็นเคยเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองเหมือนกันเล่าหน่อยแต่เพิ่งแล้วแต่ใจผมคิดไปสองอย่างเอ๊ะหรือว่าลูกสาวเขาเลี้ยงอะไรไว้หรือเป็นจิตวิญญาณร้านเขาแต่ความรู้สึกมันบอกเลยว่าเป็นการมาสะกิดแบบหยอกล้อเหมือนเด็กสะกิดผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนเอาเราคิดรวมๆนะคะอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้ที่เขาตายไปแล้วแล้วเขายังของไม่ได้แล้วก็ยังติดยังสามารถแวะมาหาเราได้หรือติดตามเราได้อะไรเงี้ยก็จะประมาณว่าขอเราบ้างดิผ่านนั้นเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่คงไม่ใช่แม่ผมนะแม่ผมเสียไปหลายปี17ปีแล้วคงไม่ใช่เนาะแม่ผมคงไม่มาอย่างเงี้ยแม่คุณนุ่งผ้าถุงเปล่าคะแม่ผมเหรอนุ่งผ้าถุงเขาก็ชอบนุ่งอยู่นะค่ะนุ่งผ้าถุงแล้วเป็นผ้าถุงลายค่ะก็มีค่ะนุ่งผ้าถุงลายแล้วเสื้อเป็นสีน้ำหมากค่ะเขากระเช้าสีน้ำหมากอันนี้ต้องระลึกก่อนเพราะว่าเขามีเสื้อหลายตัวค่ะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อคอกระเช้าประมาณนั้นสีน้ำหมากสีออกคึมๆมาเขาเรียกสีอะไรไม่รู้สีเลือดนกสีน้ำหมากสีอะไรเขาก็เคยชอบใส่คอกระเช้านะสบายดีเขาบอกเป็นผ้าถุงนะเป็นผ้าถุงแบบผ้าถุงคนแก่สมัยก่อนใส่อ่ะที่แบบว่าแต่แม่ของพี่เสียอายุเยอะหรือยังไงตอนเขาเสียนั้น70ได้ค่ะเสียไป17ปีแล้วค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ใช่ไหมค่ะเขาจะมาบอกอะไรป่ะครับที่รับรู้ไม่ได้บอกอะไรรู้แต่ว่าที่ยืนอยู่บ้านเป็นเสาเรือนสูงนะคะที่เห็นเสาเรือนจะแบบว่าไม่ได้ติดพื้นนะไม่ได้บ้านเป็นพื้นบ้านมีเสาเรือนหมายถึงบ้านยกพื้นค่ะบ้านยกพื้นเห็นบ้านนี้หมายถึงว่าในอดีตที่เขาอยู่หรือปัจจุบันที่เขาอยู่หรืออะไรยังไงในอดีตที่เขาอยู่ค่ะหรอตอนไหนตอนแก่แล้วหรือตอนไหนตอนที่เขายังไม่ตายที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะถ้าตรงนี้ยังไม่ใช่เพราะว่าบ้านแม่ผมเป็นสังกะสีค่ะบ้านเป็นสังกะสีไม่ใช่เป็นหลังคากระเบื้องเป็นสังกะสีหรออันนี้ตอนเขาอายุเท่าไหร่หนูไม่รู้อายุเท่าไหร่รู้แต่ว่าตอนเนี้ยที่เห็นก็คือบ้านเป็นเสาค่ะเป็นเสามันมีเสาตรงกลางบ้านนะเสาไม้แต่รู้ว่าเสายกพื้นไม่ได้บ้านปูนไม่ได้บ้านดินแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าตั้งแต่เด็กเห็นคุณยายคนนี้ยืนใส่ผ้าถุงก็เสื้อสีทึมๆเนี่ยค่ะสีน้ำหมากอมทึมๆจะแดงก็ไปแดงจะดำก็ไปดำเนี่ยแต่ถ้าเป็นไข่ถ้าแม่ผมเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าแม่กับผมไม่ได้อยู่บ้านลักษณะนี้อยู่บ้านอยู่ติดพื้นแล้วก็ไม่ใช่หลังคาสังกะสีที่เห็นเนี่ยที่ไปตรงไหนมาบ้างมันเป็นบ้านไม้ค่ะผู้หญิงคนนี้ตาพี่อยู่หรอแต่ไอ้ที่คนนี้เป็นแม่พี่ย้อนกลับไอ้ที่แล้วหน้าตาเขาสวยไหมไม่สวยค่ะเป็นผู้หญิงที่มีอายุธรรมดาผมจะขาวจะดำแซมกันอ่ะจะเทาก็ไม่เทาเงี้ยผมนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยแทบไม่มีญาติผู้ใหญ่เลยเพราะว่าอากงอาม่าตายแต่ผมเกิดช้าผมเกิดเป็นลูกคนที่9ปู่ย่าตายายก็ตายหมดนะครับไม่เจอใครเลยคืออารีจะไม่ได้สื่อเป็นคำพูดจะเป็นภาพออกมาให้เห็นซะเยอะอ่ะย้อนกลับไอ้ตรงที่สะกิดหลังผมคิดว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่มาสะกิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะไม่ใช่เด็กเพราะว่าอยู่กลางหลัง
ไม่ใช่เด็กแน่นอน 100% ว่าเป็นผู้ใหญ่อ่ะอันนี้ก็คนที่ฟังก็ฟังไปนะผมก็รับฟังไว้นะครับผมแล้วสัมผัสได้ยังไงก็จะบอกว่าเป็นคนแก่ๆคนเมื่อกี้หรอที่มาสะกิดผมหรอเนี่ยค่ะที่หนูเห็นคนเนี้ยตามพี่อยู่แล้วเขาสะกิดเพื่อจะอะไรจะบอกอะไรก็คงจะหิวมั้งจะกินไม่ได้อะประมาณนั้นอ้าวเหรอแล้วคิดว่าเกี่ยวเนื่องกับผมอ่ะพี่เข้าใจไหมบางทีเขาเจอคนที่เขาสื่อได้อ่ะเขาก็อยากจะสื่ออ่ะก็ไม่ใช่หมายก็ว่าจะสื่อได้ทุกคนนะบางคนเขาก็อยากจะคุยด้วยก็คุยไม่ได้ก็เรียกตัวตอบก็ไม่ได้อะไรประมาณนั้นเมื่อวานนี้วัดในหมู่บ้านเป็นวันทอดกฐินแล้วก็ผมก็ทำบุญเยอะเมื่อวานแล้วก็จิตมันก็อยู่ในบุญอยู่ผมคิดว่าอาจจะเป็นอะไรที่เขาเห็นนะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นวันจิตบุญจิตอิ่มเอิบใช่ไหมเขาก็อาจจะเห็นแสงอะไรบุญของเราเพราะว่าไอ้การมาสะกิดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้โดนนานแล้วนะไม่ได้โดนนานแล้วเมื่อวานนี้สะดุ้งเลยที่อาลีเคยเจอคืออาลีไปนั่งกรรมฐานเข้าศีลนะคะเหมือนพวกที่ในนั้นก็เป็นห้องนะคะไม่มีแมลงวันไม่มีอะไรเลยแต่เรามีความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาตอมตรงช่วงหน้าผากเราตลอดเลยเหมือนพัดลมพัดเราก็ว่าผมเราก็รวบแน่นเราไม่ได้ปิวหรือไม่ได้อะไรเลยแต่เหมือนมีอะไรมากวนตรงหน้าผากเราตลอดเลยมันมีอะไรมาแตะเราตลอดตรงหน้าผากแต่เราก็จะไม่ออกจากญาณ นะคะเรากลัวว่าเราเพราะว่าพระอาจารย์ท่านสั่งว่าอย่าลืมตาเวลาเรานั่งอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอาจจะมีวิญญาณอะไรที่เรามาขอส่วนบุญเราหรือมารับบุญอะไรเราก็ไม่เข้าใจแต่อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้ประมาณนั้นนะส่วนมากที่เจอส่วนมากเวลาจะเจอนั่งกรรมฐานจะเยอะจะเหมือนบางทีก็มาแตะตามตัวเราเงี้ยเหมือนอะไรสัมผัสแขนเราอย่างเงี้ยเหมือนเมียลองเอามือเราลูบแล้วมีขนเราจะตั้งๆประมาณนั้นน่ะครับมันมีนุกก็รู้สึกอย่างนั้นน่ะก็เราคิดว่าอาจจะเป็นอะไรที่อยู่รอบตัวเรามันเป็นสรรพสิ่งที่แบบว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นใช่ไหมฮะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีจริงเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้ขนเราลุกได้อ่ะก็ไม่ธรรมดาแต่จะบอกว่าผีอย่างเดียวเลยก็แล้วชีวิตของคุณอาลีนี่เคยมีประเภทแบบผีมาพูดข้างหูมาสื่อมาบอกมาเรียกชื่อส่วนมากจะมาเรียกออกมาเรียกชื่อเรียกชื่อแล้วเคยเจอไหมเคยเจอไหมผีที่แบบว่ารู้ชื่อเล่นเราด้วยรู้ชื่อจริงเราด้วยเรียกชัดมากซึ่งมันเป็นชื่อเล่นที่ชาวบ้านเขาไม่รู้อ่ะใช่เคยเจอนะไม่รู้ค่ะเคยเจอค่ะแล้วคิดว่าผีพวกนี้เป็นผีประเภทไหนทำไมรู้จักเราอาจจะเป็นปู่ย่าตายายของเราที่เราอาจจะนานมาแล้วในอดีตชาติที่อาจจะชอบนี่แหละผมอาจจะจำเราได้ผมเคยผมคนนครปฐมนะแล้วผมเพิ่งย้ายมาอยู่เชียงใหม่ได้ประมาณ3ปีผมเคยไปเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ในชีวิตเนี่ยจะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยประมาณ3ครั้ง2ครั้ง3ครั้งจะเจอเมื่อไปอย่างมีอยู่วันหนึ่งเย็นแล้วเขาจะปิดประมาณ6โมงเย็นก็เขาก็ไล่ปิดด้านในแต่ด้านนอกเนี่ยคืองี้ข้างบนเนี่ยจะมีประตูปิดเข้าไปในเจดีย์เนี่ยจะปิดแต่ข้างนอกเนี่ยจะขึ้นจะลงเนี่ยมันจะมีประตูด้านล่างอ่ะเปิดตลอดทั้งคืนทั้งวันนอกจากหลังกี่โมงไปแล้วอาจจะมีปิดบ้างแต่บางครั้งก็ไม่ปิดช่วงหลังเป็นทางสัญจรให้ผู้คนในเมืองหรือต่างจังหวัดเข้ามาแวะเวียนกราบด้านในอะไรเงี้ยนะแต่ประตูองค์พระปฐมเจดีย์ด้านล่างก็ปิดแต่จะมียามหรือรปภ.วัดที่จ้างมาถ้าไปบอกเขาก็ช่วยเปิดให้บางครั้งเขาก็ไม่ได้ล็อกแง้มๆไว้นะเผื่อคนมาจากต่างประเทศบ้างมาจากทั่วไทยมามืดๆก็จะเปิดประตูเข้าไปขึ้นไปไหว้พระร่วงโรจนฤทธิ์ได้เพราะตรงนั้นจะไม่มีประตูปิดสร้างตั้งแต่สมัยร.4 ร.6อ่ะด้านบนผมเคยไปอยู่ช่วงใกล้เขาจะปิดประตูแล้วเขาก็มาดูคนว่าออกกันหมดยังไม่งั้นเดี๋ยวโดนล็อกอยู่ในนั้นจะเดินดูทั่วเลยเป
ตอนนี้มันจะมีวิหารอยู่หลายวิหารมันจะมีอยู่ที่หนึ่งผมเดินไปใกล้ๆมีเสียงเรียกชื่อผมตกใจเสียงผู้หญิงลอยมาเลยดังนะดังนุ่มนวลเสียงเพราะสักพักหนึ่งเรียกชื่อเล่นผมด้วยผมก็เฮ้ยใครอ่ะก็กลัวนะกลัวเพราะว่ารู้ว่ามันปิดแล้วไม่มีใครแล้วแบบญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับผมเนี่ยไม่มาอยู่ตรงนั้นตอนนั้นหรอกไม่ไปอยู่ในวิหารหรอกผมก็พยายามสื่อถามว่าใครอ่ะใครอ่ะจนสุดท้ายก็สงสัยต้องเดินไปดูนะแล้วถ้าเจ้าหน้าที่มาก็จะถามว่ามีใครไหมตรงนี้ในนี้เขาบอกว่าโอ้ไม่มีใครแล้วปิดหมดแล้วเย็นแล้วตอนนี้ผมก็เฮ้ยแล้วใครมาเรียกอย่างเงี้ยในสถานที่โบราณสถานสำคัญของชาติเนี่ยของประเทศไทยเลยเนี่ยคุณอารีคิดว่าเป็นเขาเป็นใครกับผมเนี่ยถึงมาเรียกผมเนี่ยอันนี้ก็อธิบายอันนี้ด้วยความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ได้ไปรับรู้ว่าใครอะไรนะแต่ความรู้สึกของเราคือคนเนี้ยต้องเคยคุ้นเคยกับเรามาก่อนแน่นอนอย่างนั้นเขาจะไม่รู้ชื่อเราหรอกหรือแต่ถ้าเขาไม่เคยคุ้นเคยในอดีตชาติอาจจะปัจจุบันชาติติดตามเราอยู่และรู้ชื่อเราอยู่แล้วถึงเรียกก็มีสองกรณีคิดนะคะแต่อย่างนี้แต่ผมมีพี่สาวที่เสียตอนเขาอายุ33แล้วผมก็เคยบอกดวงจิตวิญญาณเขาไปว่าไปอยู่ที่องค์พระไปช่วยงานบุญแล้วก็เล่าเรื่องนี้ชื่อไม่พูดชื่อเขาแล้วกันแต่จริงๆพูดได้เขาก็มาเล่าในรายการไปแล้วเดี๋ยวผมขอบันทึกใหม่อีกรอบหนึ่ง